สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับไทยพับลิกฟอรัมนะครับก็เป็นการเสวนาในลักษณะไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยมีประเด็นข้อสักถามอะไรกับวิทยากรนะครับในช่วงท้ายเนี่ยเราอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมในการซักถามวิทยากรของเราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเสวนากันนะครับในประเด็นเศรษฐกิจไทยนะครับกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับเป็นประเด็นระยะยาวนะครับระยะกลางถึงระยะยาวที่เราอยากจะให้มีพื้นที่ในหน้าสื่อมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยเราพูดกันถึงระยะสั้นกันเยอะเหลือเกินนะครับยิ่งมีประเด็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาในช่วงปัจจุบันเนี่ยยิ่งทำให้พื้นที่ของการพูดถึงระยะกลางระยะยาวมันน้อยลงไปทุกทีนะครับในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับหลากหลายท่านนะครับผมขอแนะนำเริ่มจากท่านที่ใกล้ผมที่สุดนะครับผมเราได้รับเกียรติจากดร.สมชัยจิตสุชนนะครับผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับผมขอแนะนำไล่ไปนะครับจากท่านถัดไปนะครับดร.ธานีชัยวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านถัดไปนะครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับท่านถัดไปนะครับดร.สุทธาภาอมรวิวัฒนะครับ Chief Economist นะครับและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะครับและท่านสุดท้ายนะครับแต่เป็นท่านที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับดร.เอกนิติธันประภาสนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะครับก็เราพูดถึงการเติบโตเศรษฐกิจไทยกับการเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวนะครับผมจะขอเริ่มจากดร.สมชัยเลยนะครับมีประเด็นหรือมุมมองอะไรนะครับเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสิ่งที่เราเผชิญอยู่หรือว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับขอเชิญครับครับขอบคุณอาจารย์ทัพภาวินนะฮะ แล้วก็สวัสดีทุกท่านครับก่อนอื่นนะฮะเห็นด้วยกับอาจารย์ภาวินเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าจริงๆเราต้องคุยเรื่องที่ยาวๆมากขึ้นนะฮะอย่างน้อยที่สุดข้อดีก็ว่าจะได้ลืมเรื่องสั้นๆไปบ้างชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนะฮะครับสิ่งที่ผมจะพูดจากตอนนี้ไปเนี่ย เป็นในแง่หนึ่งคล้ายๆมาพูดซ้ำนะฮะจริงๆไม่ใช่ในแง่หนึ่งใช่เลยทั้งหมดเลยนะฮะเป็นการพูดซ้ำเพราะว่าเปิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ TDI เพิ่งจัดเย็นคอนเฟอเรนซ์ไปนะเมื่อวานสักไม่นานมานี้เองแล้วเราก็มีความคิดคล้ายๆกับที่อาจารย์ภาวินเมื่อสักครู่ว่าอยากจะชวนสังคมมาคุยเรื่องยาวๆนะแต่จะดูเรื่องสั้นๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นโจทย์คล้ายๆกับวันนี้เลยก็คือว่าเราจะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะฮะเราจะมีโฉมหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่นะฮะเศรษฐกิจสังคมนะฮะแล้วอาจจะมีการเมืองพูดการเมืองด้วยนะแต่ว่าไม่ได้พูดชัดเจนนะฮะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนะฮะเนื่องจากพูดเป็นคนแรกก็ขออนุญาตเอาสิ่งที่เคยนำเสนอนะฮะที่ทางทีเดียเคยนำเสนอนะแต่ว่าพยายามขบวนให้มันสั้นลงนะฮะแล้วก็เลือกเฉพาะบางประเด็นมาแต่ว่าก็จะโยงเป็นเรื่องเดียวกันคือว่าการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยนั้นมันควรจะดูอะไรบ้างนะฮะก็เริ่มจากปัญหาก่อนอันนี้ก็เป็นรูปที่ว่าเรามีปัญหาว่าช่วงหลังด้านเศรษฐกิจเรามีแนวโน้มว่าจะโตช้าลงนะฮะซึ่งรูปนี้เป็นรูปที่แสดงว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงประมาณสัก15ปี20ปีหลังมานี้เนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนหน้าคือสัก 3-40 ปีนับจากที่เรามีแผน1เนี่ยก็ลดลงอย่างชัดเจนนะฮะโดยจากรูปนี้นะฮะอันนี้เป็นอัตราที่ลดลงอย่างรวดเร็วผมจะไม่ลงเรื่องเทคนิคอลดีเทลนะฮะครับแต่ว่าเชื่อผมแล้วกันแล้วมันลดลงนะครับนะแล้วปัญหาตัดมาอีกอันนึงนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจด้วยนะฮะแล้วมันอาจจะโยงไปเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างด้วยที่จะต้องไปนั่งดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือเรื่องของความผันผวนด้วยคือไม่ใช่แค่ว่ามันโตช้าลง
นะอย่างรูปก่อนหน้าแล้วมันมีความผันผวนมากขึ้นด้วยในระยะหลังนะสองเรื่องนี้อาจจะรีเลย์กันนะเพราะว่าผันผวนนี่อาจจะมาจากเจอวิกฤตถ้าดูจากรูปนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เศรษฐกิจที่มันติดลบเนี่ยนะฮะมันก็เป็นหรือโตเตี้ยนะก็เป็นรูปช่วงที่มันเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเราเจอวิกฤตบ่อยขึ้นนะซึ่งเจอวิกฤตบ่อยขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นเพราะว่าไอ้ปัจจัยข้างนอกมากระทบเราเราเลยเจอวิกฤตเราเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าจะบอกอีกแง่มุมนึงก็ได้ว่าเอ๊ะเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างภายในเองด้วยหรือเปล่านะครับจนก่อให้เกิดวิกฤตหรือทำให้เราไม่สามารถต้านทานวิกฤตได้ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นอิชชูระยะยาวได้เช่นกันนะครับครับอีกอันหนึ่งที่ผมนำเสนอไปในตอน GN Conference ก็คือว่ามันมีแง่มุมนึงอีกมิติหนึ่งของการเจริญเติบโตในช่วงหลังก็คือว่าดอกผลของการเจริญเติบโตหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะหลังเนี่ยตกอยู่ในมือคนไทยน้อยลงนะครับอันนี้เป็นรูปสัดส่วนของ GNP ต่อ GNP หรือ GNI ต่อ GDP นะซึ่ง GNI ก็คือว่าตังที่ตกอยู่ในมือของคนไทย GDP ก็คือว่าเรื่องของรายได้ประชาชาติซึ่งไม่สนใจว่าอยู่ในมือของคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับเมื่อสัดส่วนมันน้อยลงก็แสดงว่ามันอยู่ในมือของคนไทยน้อยลงนะก็มีคนที่อาจจะเป็นต่างชาติชาตินู้นชาตินี้เข้ามาแล้วก็ไม่เอี่ยวในกระบวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราซึ่งถึงแม้ว่าจะต่ำลงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังเอาไปมากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไทยด้วยไม่ใช่แค่เศรษฐกิจไทยนะครับอีกประเด็นซึ่งเวลาพูดเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของอะไรที่มันยาวๆเนี่ยคงละเลยที่ไม่พูดไม่ได้เลยโดยเฉพาะของไทยด้วยก็คือว่ามันเป็นการแก้ตัวที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือสกปรกมากขึ้นนะสกปรกมากขึ้นนะซึ่งแทนด้วย CO2 ต่อ GDP นะซึ่งเห็นว่าเรโชมันอัตรามันขึ้นนะในช่วง40-50 ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วช่วงหลังก็เห็นว่าประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาก็ขึ้นค่อนข้างเร็วด้วยนะครับซึ่งถ้าดูมันขึ้นในช่วงประมาณสักต้น3ปี30นะฮะก็นั่งชัดเจนว่ามันคงมาจากเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมนะซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรนะครับที่จะยั่งยืนเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องนั้นนะภาพของมาตรพุทธที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มันมีภาพว่ามันมีความสกปรกเกิดขึ้นมีปัญหาต่างๆอันนั้นเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเรามีปัญหาแล้วผมคิดว่าถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่มีโซลูชันเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะครับก็หมายความว่าเราต้องอยู่กับมันต่อไปแล้วก็ต้องมาชวนกันคิดต่อไปว่าจะทำอะไรกับมันดีนะฮะซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยที่มันไปอธิบายสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะแต่ผมขอเอาเฉพาะบางประเด็นละกันเช่นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจโครงสร้างการผลิตนะฮะคือโครงสร้างการผลิตเนี่ยไทยเนี่ยปรากฏว่าเราไปอิงกับเรื่องของการผลิตในเรื่องของ manufacturing สูงมากนะฮะเป็นหนึ่งในประเทศที่มี ratio ของ manufacturing to GDP สูงที่สุดในเอเชียนะสูงแม้สูงกว่าแม้กระทั่งจีนซึ่งเป็นโรงงานของโลกนะจีนนี่เวลาเราถึงภาพจีนปุ๊บเราถึงภาพโรงงานนู่นนี่เต็มไปหมดใช่ไหมฮะเพราะเขาเป็นผู้ส่งรายใหญ่ manufacturing ของเขาตีตลาดไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาน่าจะผลิต manufacturing เยอะมากปรากฏว่าพอไปดูด้วยจริงๆเนี่ยในแง่ของสัดส่วนต่อ GDP เราสูงกว่าเขาเสียอีกนะเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงว่าไอ้โมเดลการพัฒนาของเราเนี่ยไปอิงกับ manufacturing เยอะมากเลยนะซึ่งมันก็นำไปสู่ปัญหาได้สารพัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไปเวลาเจอเศรษฐกิจมีวิกฤตโลกขึ้นมาปุ๊บก็กระทบเราเต็มๆนะเรื่องของสกปรกที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะโยงมาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่แน่นอนไม่พูดไม่ได้คือเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะเรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆรูปนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะฮะรูปนี้เนี่ยมันเป็นสัมประสิทธิ์จีนี่นะฮะซึ่งสัมประสิทธิ์จีนี่ที่ว่าเนี่ยเป็นตัวที่วัดเรื่องของระดับความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนนะฮะแล้วผมใส่มาหลายๆประเทศนะฮะอันนี้เป็นฐานข้อมูลซึ่งผมเพิ่ง discover มาไม่นานนี้เองนะฮะว่าปรากฏว่าทาง Harvard Dataverse Network เขาทำการคำนวณจีนี่ไว้นะทำการประมาณการอันนี้ต้องเตือนนิดนึงว่าเป็นตัวเลขประมาณการนะฮะแต่ว่ามีสตอรี่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของไทยสูงมากนะสูงมากนะสูงติดอันดับโลกนะแล้วที่น่าสนใจด้วยในฐานข้อมูลนี้ที่เขาประมาณการคือเขาคำนวณจีนี่สองแบบนะแบบที่หนึ่งคือจีนี่ตามกลไกตลาดหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนรวยทำงานได้เงินเท่าไหร่เก็บเข้ากระเป๋าก็วัดขึ้นมาคนจนทำงานเท่าไหร่ได้เงินเก็บเข้ากระเป๋าก็วัดเข้ามานะแล้วก็คำนวณจีนี่นะอันนั้นคือเป็นจีนี่ที่คำนวณตามกลไกตลาดคือแท่งแรกที่เป็นสีขาวนะครับส่วนที่อีกแท่งหนึ่งนะครับเป็นจีนี่ที่หลังจาก
ใส่เรื่องของนโยบายการคลังเข้าไปแล้วนโยบายการคลังหมายความว่าเวลาคนรวยเงินเข้ากระเป๋านั้นเข้าไม่หมดนะต้องเอาภาษีให้กับรัฐบาลด้วยคนจนก็เช่นกันแต่ว่าให้ภาษีกับรัฐบาลในจำนวนที่ไม่เท่ากันนะฮะแน่นอนถ้าเกิดคนรวยถูกเก็บภาษีในสัดส่วนสูงกว่าคนจนนะสามัคคีจีนี่น่าจะดีขึ้นคือความเหลื่อมล้ำน่าจะน้อยลงหมายความว่านโยบายการคลังทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีนะฮะวิธีอ่านอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่แท่งที่2ต่ำกว่าแท่งที่1นะฮะคือแท่งเข้มต่ำกว่าแท่งขาวประเทศนั้นเป็นประเทศที่นโยบายการคลังทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีนะฮะซึ่งจะว่าประเทศที่เป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะประเทศอย่างเยอรมนีประเทศอย่างฝรั่งเศสประเทศอย่างญี่ปุ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นประเทศที่มีสัมพันธ์จีนี่เห็นว่าแท่งที่2ต่ำกว่าแท่งที่1เยอะมากเลยนะฮะแต่ที่แท่งที่1ของเขาเนี่ยภาพก็ไม่ได้ถึงระดับต่างกับไทยเท่าไหร่นะฮะก็คือว่าถ้าเป็นระบบกลไกตลาดอย่างเดียวเนี่ยความเหลื่อมล้ำของประเทศเหล่านั้นนะฮะก็ไม่ได้ถึงขนาดดีนักนะฮะเป็นว่าพอรัฐบาลเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะภาพมันเปลี่ยนไปเลยนะก็คือรัฐบาลของเขาทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำได้ค่อนข้างเยอะมากนะฮะที่น่าตกใจแล้วผมใช้คำว่าน่าละอายใจด้วยนะคือเส้นของไทยเส้นที่2มันสูงกว่าเส้นแรกนะมันเป็นอันนี้ชี้ได้ใช่ไหมอันนี้นะนี่คือของไทยนะอันนี้โอเคเป็นตัวเลขประมาณการของฮาร์วาร์ดนะฮะซึ่งผมกำลังไปตามดูว่าเขามีข้อมูลในการประมาณการมีอะไรที่มันผิดหรือเปล่าซึ่งมันดูแย่ไปหน่อยนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าสมมติเขาประมาณผิดไม่มากจนเกินไปสิ่งที่รูปนี้บอกก็คือว่านโยบายการคลังของเราทำหน้าที่ได้แย่มากในการลดความเหลื่อมล้ำแล้วถ้าของเขาถูก 100% นะฮะคือมันทำหน้าที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำด้วยฮะไม่ใช่ลดความเหลื่อมล้ำนะเพิ่มความเหลื่อมล้ำด้วยซ้ำนะซึ่งถ้าเกิดบอกโอเคว่ามันเพิ่มความล้ำที่ตรงไหนนโยบายการคลังมันมี2ฝั่งฝั่งที่รัฐบาลเอาเงินจากเราไปคือภาษีใช่ไหมกับฝั่งที่รัฐบาลจ่ายเงินมาให้กับพวกเรามันมี2ฝั่งก็ต้องดูว่ามันต้องรู้ว่าฝั่งไหนเป็นตัวที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำนะฮะฝั่งภาษีนี่ผมเชื่อว่ายังคงลดความเหลื่อมล้ำอยู่เพราะว่า 3-4 ปีที่แล้วที่ได้เคยทำงานวิจัยเรื่องของ tax burden ที่กระจายไปตามกลุ่มคนชั้นรายได้ต่างๆก็ยังพบว่าคนรวยยังคงจ่ายสูงกว่าคนจนเพราะฉะนั้นฝั่งรัฐบาลเก็บเงินคือภาษีเข้าไปอาจจะยังไม่ดีนักใช่ไหมยังคงต้องมีประเด็นเป็นรูปภาษีอยู่แต่ว่าโดยรวมๆก็ยังไม่ถึงขนาดแย่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารูปนี้จริงนะฝั่งที่มีปัญหาจริงๆคือฝั่งรัฐบาลจ่ายเงินนะคือฝั่งที่รัฐบาลจ่ายเงินออกไปเนี่ยพอรัฐบาลปรากฏว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการจ่ายเงินของรัฐบาลคือคนรวยนะไม่ใช่คนจนแล้วได้ในสัดส่วนสูงกว่าด้วยหมายว่าปรับด้วยฐานรายได้ของเขาแล้วฐานทางเศรษฐกิจแล้วก็ยังได้มากกว่าอีกเมื่อกี้เป็นไม่เกินยิ่งเยอะไปใหญ่นะฮะครับซึ่งแต่นี้เป็นเรื่องที่ถ้าจริงนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันมีอิมพลิเคชันเยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองอะไรต่างๆนะว่ามันจะต้องมานั่งดูอันนี้ผมไปเร็วๆแล้วกันว่าถ้ามาดูว่าไอ้ที่เรามีปัญหาเรื่องยั่งยืนไม่ยั่งยืนที่เราคุยกันใน 2-3 เรื่องนะฮะเรื่องของ growth ช้าลงเรื่องของสกปรกเรื่องของความเหลื่อมล้ำนั้นน่ะมาดูซิว่าไอ้ประเทศที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น successful เรียกว่าพอจะเป็น low model เนี่ยมันมีไหมนะเราสามารถที่จะพัฒนาไปโดยที่ยังคงโตเร็วนะยังคงสะอาดขึ้นลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่านะตอนที่เย็นผมก็เรามาดูสัก6ประเทศนะฮะรูปนี้มันตกนะฮะมันก็จะมีอยู่6ประเทศก็จะมีเกาหลีใต้มีไต้หวันมีจีนมีไทยมีมาเลเซียแล้วก็มีบราซิลนะฮะซึ่ง3ประเทศแรกเนี่ยเป็นประเทศที่โตเร็วนะอันนี้ผมเอารูปโดยที่ทำกราฟให้จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดที่ระดับรายได้พอๆกันนะซึ่งเป็นคนละปีนะฮะอย่างไชน่าเป็น1991ไต้หวันเป็น1953นะเป็นแต่ว่าถ้าเริ่มจากจุดที่มีรายได้พอๆกันแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย3ประเทศนี้คือไต้หวันเกาหลีแล้วก็จีนเนี่ยโตเร็วมากในแง่เศรษฐกิจก่อนนะฮะครับส่วนรองลงมาก็จะมีไทยกับมาเลเซียนะฮะแล้วรองลงมาก็เป็นบราซิลนะครับซึ่งในแง่นี้เนี่ยในแง่ของสตอรี่ทางด้านเศรษฐกิจก็โอเคก็บอกว่า3ประเทศนั้นเนี่ยก็น่าจะสักเซสในเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจโตนะครับเก็บไว้ในใจเฉยๆว่าสามัคคีต่างตรงนั้นแต่ว่าโจทย์ที่อยากจะไปดูจริงๆก็คือว่าแล้วในแง่มุมของการพัฒนาอย่างอื่นๆของเขาล่ะนะครับอันนี้ผมตัดสไลด์ไปเยอะนะครับมาถึงข้อสรุปที่ดู6ประเทศนี้แล้วกันก็คือว่ามันมีข้อสรุปที่ผมพยายามดรอมาจากการดู6ประเทศนี้อันหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาที่ลงตัวผมใช้คำว่าลงตัวหมายความว่าเศรษฐกิจก็ยังคงโตได้ดีนะฮะแล้วก็ไม่ต้องสกปรกมากนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเหลื่อมล้ำมากนะฮะเป็นไปได้
นะฮะแล้วก็มักจะพบว่าเป็นประเทศที่เริ่มต้นด้วยความเหลื่อมล้ำต่ำก่อนนะคือถ้าคุณสตาร์ทด้วยความเหลื่อมล้ำต่ำก่อนแล้วเนี่ยคุณสามารถทำนโยบายและผลักดันให้เกิดทั้ง3เรื่องไปพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งความเหลื่อมที่ต่ำมันจะมาจากได้หลายสาเหตุอาจจะมาจากนโยบายนะคือใน6ประเทศนั้นเนี่ยบอกได้แล้วประเทศที่ลงตัวที่สุดคือไต้หวันนะที่ลงตัวที่สุดคือไต้หวันรองลงมาคือเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ในช่วงแรกไม่ลงตัวเพราะว่าเขาก็ยังคงสกปรกมากขึ้นในช่วงแรกๆที่เขาพัฒนานะแต่ตอนหลังเขาสักเซสฟูลมากขึ้นในการทำให้มันสกปรกน้อยลงนะแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำสูงแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วคล้ายๆเรื่องสกปรกคือช่วงแรกเนี่ยเขาก็มีเหลื่อมล้ำมากขึ้นบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยก็เหลื่อมล้ำลดลงไปอีกเพราะฉะนั้นในแง่นึงก็คือว่าซึ่งผมตีความว่าถ้าโยงกับรูปเมื่อสักครู่เรื่องจีนี่ก่อนหลังนั่นนะฮะผมย้อนด้วยใบการคลังของเกาหลีทำหน้าที่เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำได้ค่อนข้างดีด้วยนะเรื่องของโซเชียลโปรเทคชันเรื่องของเวลแฟร์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์เร็วประเทศหนึ่งในการตรงนั้นเรื่องของนโยบายการศึกษาด้วยนะผมคิดว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับประชาชนเกือบจะทุกชนชั้นเนี่ยเข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาประเทศอย่างค่อนข้างที่จะโอเพนแล้วก็ค่อนข้างจะมีแฟร์เพลย์นะฮะโดยผ่านการให้การศึกษาที่มันดีๆนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเรื่องของการมีอีโคโนมิกพาร์ติซิเพชันในเกาหลีใต้นะฮะอีกเรื่องนึงคือเรื่องของมลภาวะอย่างที่บอกคือมันพอมันลงตัวปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันนึงก็คือว่าไม่จำเป็นหรอกที่ว่าถ้าคุณจะโตเร็วแล้วคุณต้องสกปรกเสมอไปนะฮะครับซึ่งมันดีเพราะฉะนั้นหมายความว่าคืออันนี้ต้องการบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่หมดหวังนะนะฮะหรืออย่างก็บอกว่าที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกซะทีเดียวจริงๆถ้าเราดูสตอรี่อย่างนี้ตั้งแต่สัก 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยนะวางนโยบายดีๆเนี่ยเราก็ไม่มาถึงจุดนี้หรอกนะฮะซึ่งมันเหลื่อมล้ำมากเหลือเกินนะนโยบายการคลังก็ทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีนะแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นผมจะมาจบในเรื่องของความเหลื่อมล้ำละนะเพราะว่าโดยเฉพาะเจาะในเรื่องของนโยบายการคลังด้านการใช้จ่ายนะด้านการใช้จ่ายว่าถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆนะฮะ เราต้องทำอะไรกับมันนะ อันแรกก่อนก็คือว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหานะผมคิดว่าที่มันเป็นปัญหาเนี่ยอันนึงก็คือว่าโดยเฉพาะฝั่งการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลใช้จ่ายโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้นึกถึงภาพของคนจนผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยอยู่ในใจอย่างชัดแจ้งเพียงพอนะเขาอาจจะพูดนะบอกนโยบายนี้ช่วยคนจนนโยบายนี้ช่วยลากย่าให้มันดูนี่เต็มไปหมดแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะหรือไม่มากพอนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งผมเคยทำวิจัยแล้วก็ไปนั่งดูว่านะใช้คอนเซ็ปต์ของอาจารย์ป่วยซึ่งบอกว่าคนไทยนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายจะมาจากคันมาดาถึงเชิงตะกอนนั้นเนี่ยควรจะมีสิทธินะฮะมีสิทธิขั้นพื้นฐานนะที่สังคมจะต้องดูแลเขาในเรื่องอะไรบ้างนะฮะโดยที่ยังคงจ่ายภาษีนะอาจารย์ป่วยระบุชัดเจนว่าไม่ใช่รับอย่างเดียวจ่ายคืนด้วยแต่ว่าขอไปดูฝั่งรับก่อนละกันนะว่าที่รัฐบาลควรจะต้องการันตีสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะซึ่งตอนทำวิจัยก็มานั่งอะไรด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานคุณจะประกอบด้วยอะไรบ้างจากคันมารดาถึงเชิญตะกอน ที่ว่านะอย่างเช่นถ้าเริ่มตั้งแต่ว่าอยู่ในคันมารดาเลยเนี่ยตัวแม่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของการบำรุงครรภ์ที่ดีพอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกที่อยู่ในท้องนั้นได้รับสารอาหารที่ดีพอนะอันนี้สมมติเริ่มต้นจากตรงนั้นเลยนะแล้วไปดูว่าสังคมไทยดูแลตรงนั้นให้กับแม่ที่มีครรภ์ทุกคนหรือไม่นะครับแล้วก็ดูต่อไปว่าถ้าลูกคลอดแล้วใช่ไหมฮะยังไม่เข้าเรียนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมขั้นพื้นฐานหรือไม่เช่นดูแลเรื่องของ EQ IQ นะฮะอย่างที่เป็นขั้นพื้นฐานนะคือไม่ได้เลิศหรูอะไรนะฮะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามช่วงอายุวัยพอเข้าโรงเรียนแล้วควรจะต้องได้การศึกษาที่ดีพอนะฮะไม่มีความเหลื่อมล้ำเรื่องของการศึกษาซึ่งเรารู้ว่าช่วงวันนี้มันมีเยอะมากนะพอเรียนจบแล้วเข้าสู่วัยทำงานก็ต้องได้รับเรื่องของโซเชียลคอนเนคชั่นที่ดีพอนะพอทำงานแก่แล้วเลิกทำงานแล้ววัยเกษียณแล้วก็ต้องรับการดูแลขั้นพื้นฐานจากสังคมที่ดีพอซึ่งถ้าเราใช้โจทย์อย่างนี้เนี่ยรูปนี้บอกว่ามันไม่ดีเลยมันแหว่งมันขาดไปเยอะมากนะฮะครับอันเดียวที่เจอว่าดีก็คือว่าการดูแลแม่ในครรภ์แม่ที่ตั้งครรภ์อันนั้นค่อนข้างดีซึ่งมันดีเนื่องจาก30บาทนะเนื่องจากไอ้ UC มันแทบตรงนี้เนี่ยมันเริ่ม cover มากขึ้นแต่พอเด็กเกิดแล้วนะฮะอย่างเช่นรูปแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กวัยเรียนเด็กก่อนวัยเรียนนะซึ่งเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยถ้าอิชูก็คือว่าเขาต้องรับการดูแลที่ในขั้นพื้นฐานที่ดีพอเนี่ยนะประเด็นก็คือว่ามีพ่อแม่ซึ่งเป็นคนจน
เป็นผู้ด้อยโอกาสเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งไม่มีเวลาไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะมาดูแลเด็กเล็กซึ่งยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเนี่ยได้เพียงพอหลายคนไม่มีเวลากระทั่งให้กับลูกนะต้องพาลูกไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงใช่ไหมฮะหรือพาไปเข้าศูนย์เด็กเล็กอะไรต่างๆนะฮะซึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ซิสเต็มที่มันถูกต้องแล้วเด็กที่เกิดมาในช่วง5ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญมากของเด็กนะสิ่งที่เจอก็คือว่าลองดูง่ายๆนะฮะลองดู2เมเจอร์ที่รัฐบาลอาจจะทำให้ได้คือ1สร้างศูนย์เด็กเล็กให้เพียงพอนะให้เป็นศูนย์เล็กที่มีคุณภาพด้วยนะให้เพียงพอไม่ว่าคุณอยู่พื้นที่ไหนนะฮะคุณก็สามารถเอาพาลูกไปฝากได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกได้รับการดูแลที่ดีพอศูนย์เด็กเล็กที่ว่าทุกวันนี้ไม่เพียงพอนะขาดเยอะมากนะฮะที่มีก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพนะโอเคถ้าไม่ไปศูนย์เล็กทำไงนะฮะก็อาจจะควักกระเป๋าตัวเองจ่ายนะฮะจ่ายให้ใครสักคนมาช่วยดูแลลูกให้หน่อยซึ่งเป็นคนที่น่าจะไว้ใจได้มีคุณภาพเพียงพอที่จะดูแลลูกได้ถ้างั้นก็ต้องใช้เงินใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศทำก็คือให้เงินส่งข้อบุตรก็คือว่าโอเคคุณเอาเงินไปนะเท่านั้นเท่านี้กี่บาทก็ว่าไปต่อเดือนแล้วคุณนั้นไปดูแลเรื่องลูกคุณให้ดีก่อนที่จะเข้าวัยเรียนซึ่งในเมืองไทยนั้นคนที่มีได้เงินแบบนี้คือคนที่มีประกันตนมาตรา33และ39เท่านั้นนะฮะแล้วก็จะมีรัฐบาลด้วยนะฮะครับซึ่งเป็นคนแค่จำนวนน้อยมากของแรงงานไทยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีสิ่งที่มันแหวกไปนะฮะแล้วมันก็ไล่มานะฮะเรื่องของวัยทำงานนี่ก็ชัดเจนก็คือจริงๆก็เรื่องมันรีเลทกันเพราะว่ามีคนที่อยู่นอกระบบเยอะนะฮะดูแลลูกไม่ได้แล้วดูแลตัวเองก็ไม่ได้ด้วยนะหรือได้ไม่ครบถ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่มีประกันการว่างงานนะการไม่มีประกันอะไรทั้งหลายแหล่ที่อยู่ที่คนในมาตรา33เขาได้อะนะซึ่งคนที่อยู่แรงงานนอกระบบไม่ได้นะมันจะมีอันนึงที่บอกมาตรา40เข้ามาซึ่งจะให้ฐานเบเนฟิตเป็น5ฐานใช่ไหมฮะน้อยกว่าฐานของ33ไปแค่2ฐานแต่ว่ามาตรา40ปุ๊บรัฐบาลก็ไม่จริงใจนะที่จะผลักดันให้มันเกิดนะถ้าจริงใจจริงๆต้องยอมเข้ากระเป๋าใส่เงินเข้ามานะเพราะว่าเมื่อเป็นแรงงานนอกระบบปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาไม่มีนายจ้างฮะไม่เหมือนคนที่เป็นมาตรา33ซึ่งมีนายจ้างซึ่งโอเครัฐบาลจ่ายให้ส่วนหนึ่งในจ้างส่วนหนึ่งเขาจ่ายส่วนหนึ่งภาระมันก็เบาลงไปจะมาพอเป็น40ปุ๊บเนี่ยฮะไม่มีในจ้างปุ๊บนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจ่ายคนเดียวเลยนะฮะไม่มีในจ้างจ่ายให้รัฐบาลก็ไม่จ่ายให้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่มันรับไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วจะมาตรา33เป็นคนที่มีฐานะดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดรัฐบาลก็ยังควักกระเป๋าให้เขาอีกอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่ว่าการใช้จ่ายของรัฐจริงให้กับคนที่ไม่ได้จนเป็นมาตลอดพอคนจนจริงๆปฏิเสธฮะฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ดูแลเธอนะแล้วคนจำนวนนี้มีเยอะมากนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้านะกี่รัฐบาลแล้วก็ไม่ก้าวหน้าทำท่าจะขยับไปทีนึงสุดท้ายก็หยุดไปนะฮะเรื่องของคนแก่ก็มีประเด็นจะคนแก่นี่ดีหน่อยเพราะว่าตอนหลังมันก็เป็นเรื่องของโทษหน้าแล้วนะฮะแล้วก็มีการขยับวงเงินให้ขึ้นมาแต่ว่าเป็น 600 700 800 1,000 นะแต่ว่ามันก็ยังต่ำกว่านะฮะรายจ่ายจำเป็นขั้นพื้นฐานกรณีที่จะเป็นคนแก่ที่ยากจนจริงๆแล้วก็ยังไม่มีมาตรการดูแลกลุ่มนี้เช่นกันนะฮะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่บ่งชี้ว่าการที่คนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดูแลนี่แหละนะฮะแสดงว่าภาคการคลังของรัฐยังไม่ได้ดูแลเหล่านี้ชื่อฝั่งการใช้จ่ายของรัฐนี่แหละมันมีปัญหาจริงๆมันเหมือนกับฟ้องสิ่งที่ข้อมูลของฮาร์วาร์ดโชว์เมื่อสักครู่นี้นะครับ อันนี้น่าจะสไลด์สุดท้ายแล้วมั้งนะฮะถ้าไม่ใช่ก็ขอสุดท้ายแล้วล่ะ อันนี้คืออันอีกตัวอย่างนึงซึ่งต่อเนื่องว่าทำไมการใช้จ่ายของรัฐบาลถึงไม่ไปถึงมือคนจนนะผมคิดว่ามันมีเรื่องของสาเหตุมันอยู่ที่ว่าการกำหนดกลุ่มคนจนหรือกลุ่มคนที่ควรจะได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐมันไม่เคยทำได้ถูกต้องเลยนะมันมีเรื่องของมายาคติอยู่ค่อนข้างเยอะมายาคติที่ชัดเจนที่สุดอันหนึ่งก็คือมายาคติว่าใครคือคนจนนะมันเป็นมายาคติที่มีมานานในฝังรากลึกในสังคมไทยและไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองหรือรัฐบาลนะพวกเรากันนี่แหละหลายคนมีมายาคติเช่นเชื่อว่าชาวนาทุกคนเป็นคนจนใช่ไหมฮะซึ่งที่ผมพยายามโชว์ก็คือฝั่งซ้ายนี่ก็คือว่ามันไม่จริงนะมันไม่จริงนะฮะจริงๆชาวนาส่วนน้อยนะฮะเป็นคนจนประเด็นที่1ประเด็นที่2คือและมีคนจนที่ไม่ใช่ชาวนาด้วยเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายซึ่งบอกว่าโอเคฉันรัฐบาลใช้จ่ายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะตามกลุ่มอาชีพ
จึงเป็นแนวคิดที่ผิดนะนโยบายจำนำข้าวที่บอกว่าเป็นนโยบายที่ช่วยชาวนาคอนเซ็ปต์คือตามกลุ่มอาชีพใช่ไหมฮะคือชาวนาแล้วต้องเป็นชาวนาข้าวด้วยปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกอย่างอื่นไม่เกี่ยวนะมันยิ่งนาโลกเราไปใหญ่ซึ่งสังคมไทย มันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยอาชีพนั้นจนอาชีพนี้ไม่จนเพราะคอนเซ็ปต์มันผิดแต่แรกแล้วนะแล้วผิดปุ๊บมันนำไปสู่อะไรเรื่องของการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลซึ่งมันผิดรูปผิดรอยนะก็คือมาตรงกลางนี้นะมาตรงกลางตัวนี้ก็คือว่าสมมตินะฮะเอาตัวเลขที่เรื่องของจำนำข้าวนะฮะว่าสมมติรัฐบาลใช้จ่ายเงินกับโครงการจำนำข้าวไปขาดทุนจากจำนำจากโครงการจำนำข้าวไปปีละแสนห้าเอาตัวเลขกลางๆแล้วกันนะฮะที่จะพอรับได้ระหว่างฝ่ายที่ค้านรัฐบาลกับฝ่ายที่โปรรัฐบาลนะครับแสนห้าเนี่ยไปดูซิว่า เงินนี้ไปเข้ากระเป๋าใครนะมันมีงานวิชาการอยู่2อันที่อาจารย์นิพนธ์ทำมาหนึ่งแล้วที่ผมกับอาจารย์มาทำอีกอันหนึ่งซึ่งพอมาคอมไพล์กันปุ๊บเนี่ยมันพอจะประมาณการได้ว่าตัวเลขมันกระจายเนี่ยมันออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือว่าที่ตกอยู่กับชาวนายากจนนะฮะ30,000 ล้านบาท1ใน5 30,000 ล้านบาทที่ตกอยู่กับที่เหลือ102นะ102ที่ว่านี่คือใครนะชาวนาร่ำรวยโรงสีผู้ส่งออกบางรายที่มีเส้นสายการเมืองนักการเมืองตรงๆเองข้าราชการเองนะพวกนี้ไม่ใช่คนจนทั้งสิ้นหลายคนเป็นคนที่รวยมากด้วยนะเพราะฉะนั้นได้ใบจำนำข้าวจึงเป็นได้ใบที่ไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำดีไม่ดีเพิ่มความเหลื่อมล้ำด้วยซ้ำเข้ากับไอ้รูปที่ผมโชว์ก่อนหน้าก็คือว่าการทำนโยบายการคลังของรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำแต่ไปเพิ่มความเหลื่อมล้ำแล้วที่น่าเจ็บใจก็คือว่าไอ้เงินสัก120,000ให้เขียนผิดนะฮะตรงนี้ที่ว่า 1.20,000 ล้านนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็น120,000ล้านถ้าสมมติไม่ไปให้คนที่รวยเหล่านี้เนี่ยนะฮะเอาไปช่วยคนยากจนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ในสไลด์ก่อนหน้าว่ายังขาดอยู่เยอะๆเนี่ยมันช่วยได้สักเท่าไหร่นะฮะที่ผมเคยคำนวณตัวเลขขึ้นมาก็คือว่าจากฐานข้อมูลที่มีก็คือว่าช่วยในเรื่องเหล่านี้นะฮะฝึกฝีมือให้เขาได้ผู้สูงอายุที่ยากจนเพิ่มเงินให้เขาจนพอได้ไม่ใช่แค่ได้พันเดียวนะฮะผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงซึ่งต้องใช้เงินมากขึ้นไปอีกประมาณเดือนละ 4-5,000 นะนักเรียนที่ยากจนขยายประกันสังคมมาตรา40โดยรัฐบาลจ่ายเงินสมทบด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ไม่จ่ายนะฮะเรื่องสกปรกเรื่องต่างทำได้ครบหมดเลยฮะทำได้ครบหมดเลยนะฮะก็คือว่าคอนเซ็ปต์ของอาจารย์ป่วยนะฮะที่บอกดูแลคนจนนะดูแลจริงๆดูแลทุกคนแต่ว่าอันนี้แอพพลายดูแลเฉพาะคนจนก่อนละกันนะฮะตั้งแต่เกิดจนตายเงินนั้นใช้ปีละประมาณ 85,000 เท่านั้นแทนที่เอาเงิน 120,000 ไปโยนเข้ากระเป๋าคนรวยนะฮะเอามาดูแลคนจนจริงๆเนี่ยดูแลได้ทั้งประเทศดูแลได้ตั้งแต่เกิดจนตายนะฮะไม่ต้องขึ้นภาษีเลยนะฮะครับขออนุญาตจบแค่นี้ครับขอบคุณดร.สมชัยนะครับดูเหมือนว่าดร.สมชัยมองไปที่นโยบายการคลังของรัฐนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยของเราอาจจะเติบโตในระดับช้านะครับอาจจะทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกอยู่กับทางประชาชนส่วนใหญ่มากนักนะครับเรามีตัวแทนจากทางภาครัฐนะครับ1ท่านนะครับก็ให้สิทธิ์ถูกพาดพิงนะครับนอกจากนั้นอยากจะขอความเห็นของดร.เอกนิติด้วยนะครับเกี่ยวกับความท้าทายของในมุมมองของคนที่ทำงานในภาครัฐอยู่นะครับครับก่อนอื่นต้องขอบคุณไทยพับลิก้านะครับจริงๆพอดีไม่ค่อยสบายวันนี้ก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะถ้าไม่เป็นลมไปก่อนก็จริงหัวข้อก่อนอื่นที่ผมอยากจะลงไปในเรื่องนโยบายการคลังเนี่ยผมอยากจะออกตัวก่อนว่าวันนี้เนี่ยผมขอถ้าจะโค้ชผมเนี่ยขอโค้ชผมในนามนายเอกนิติเพราะว่าในเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้ไปโค้ชว่าเป็นของมุมมองของกระทรวงการคลังหรือสสค.เพราะว่าอันนี้เรามาคุยกันสำหรับนักวิชาการนะครับก็ขออนุญาตไปเรื่องนี้เรื่องที่สองผมก็จะขอที่จะขอก่อนเพราะว่าทราบว่าคนที่มาฟังส่วนใหญ่เป็นพี่น้องนักข่าวก็จะพูดในเป็นภาษาชาวบ้านนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะมาพูดเนี่ยจริงๆตั้งใจไว้อยู่แล้วโดยที่ยังไม่ได้ฟังดร.สมชัยว่าเรื่องนโยบายการคลังกับบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว
จริงๆแล้วเนี่ยฟังจากดร.สมชัยเนี่ยวันนี้หัวข้อที่ผมตั้งใจมาพูดคือจะมาพูดเรื่องนโยบายการคลังในภาคปฏิบัติของจริงๆเนี่ยว่ามันจะทำยังไงให้เศรษฐกิจยั่งยืนในระยะยาวและปัญหามันคืออะไรคือถ้าผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านตอนนี้โจทย์ที่ดร.สมชัยบอกว่าเศรษฐกิจโตยังไม่ยั่งยืนเหลื่อมล้ำเนี่ยเพราะไอ้นโยบายการคลังเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่านโยบายการคลังมันคือไอ้ปื๊ดเป็นคนทำให้เหลื่อมล้ำแต่จริงปื๊ดไม่ได้ฆ่าไม่ใช่ปื๊ดเป็นทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำโตได้ไม่อย่างยั่งยืนผมจะมาวิเคราะห์ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อจำกัดยังไงทำไมนโยบายการคลังมันถึงกลายเป็นไอ้ปื๊ดเพราะจริงๆแล้วผมก็จะเสนอทางออกด้วยว่าทางออกเนี่ยของจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไอ้ปื๊ดที่ฆ่ามันคือวันเฉลิมที่ในหนังทองเนื้อก้าวคือต่อให้เกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันมีทางออกแล้วผมจะเสนอว่าทางออกในภาคปฏิบัติคืออะไรนะครับหัวข้อที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น5เรื่องขอโทษทีนะครับไม่มี PowerPoint เพราะว่ากระทรวงถูกปิดจริงๆตั้งใจทำให้เย็นเมื่อวานไม่สบายเข้าไปทำงานวันแรกเนี่ยตั้งใจทำให้แต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถดึงออกมาได้ถูกไล่กลับบ้านไปก่อนเลยไม่มี PowerPoint สวยๆมาให้นะครับผมจะพูดทั้งหมด5เรื่องวันนี้เรื่องที่1คือผมจะบอกก่อนเรื่องแต่ผมจะไปเร็วๆคือเรื่องเป้าหมายของนโยบายการคลังที่มันให้เติบโตระยะยาวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นอย่างไรเรื่องที่2คือผมอยากจะมาอธิบายเรื่องนโยบายการคลังเครื่องมือการคลังในภาคปฏิบัติว่าจริงๆแล้วในภาคปฏิบัติเนี่ยนโยบายการคลังมันไม่ใช่แค่ภาษีมันไม่ใช่แค่รายจ่ายและมันไม่ใช่แค่กระทรวงการคลังอย่างเดียวที่เป็นไอ้ปื๊ดคนเดียวที่มาโดนว่าหาว่าเป็นคนทำจริงๆแล้วการคลังในภาคปฏิบัติมันมีหลายส่วนมากแล้วมันมีหลายมิติเครื่องมือก็มีหลายอย่างตรงเนี้ยมันคืออะไรบ้างต้องอธิบายให้เห็นก่อนว่าแล้วมันใครเป็นคนทำจะได้จับมือถูกว่าใครคือไอ้ปื๊ดนะครับเรื่องที่3ก็คืออยากจะมาบอกว่าพอเข้าใจเครื่องมือแล้วมาต่อภาพจากดร.สมชัยว่าภาพใหญ่ในระยะยาวเรามีปัญหาเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยเราควรจะไปตอบปัญหานั้นอย่างไรนะครับเรื่องที่4คือจะพูดถึงเรื่องข้อจำกัดว่าทำไมกระทรวงการคลังนโยบายการคลังเนี่ยมันถึงมีข้อจำกัดขนาดนี้ในบริบทของประเทศไทยในภาคปฏิบัติทำไมมันถึงเสนออะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ผิดอย่างเดียวจริงๆข้อจำกัดมันอยู่ตรงไหนแล้วเรื่องสุดท้ายคือแล้วทางออกมันต้องแก้ยังไงในภาคปฏิบัติในความเห็นของผมนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวจริงๆแล้วผมก็เห็นด้วยกับดร.สมชัยครับว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าดร.สมชัยพูดเยอะแล้วเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจการคลังระยะยาวหนึ่งก็คือทำไงให้เศรษฐกิจมันเติบโตอย่างต่อเนื่องและมันแข่งขันได้ในระยะยาวก็คือที่เราสะท้อนรายได้ต่อหัวหรือจะเป็นตัว GDP อะไรก็แล้วแต่มีเครื่องตัวชี้วัดหลายตัวเรื่องที่สองคือทำยังไงในเรื่องเสถียรภาพในการรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพเนี่ยมีหลายเรื่องทั้งเสถียรภาพภายใน เงินเฟ้ออัตราการว่างงานระบบธนาคารสถาบันการเงินไม่ให้ล้มหรือการเสียภาพการคลังเองไม่ให้การคลังมีปัญหาเหมือนกรีซอันนี้คือเรื่องเสียภาพแค่ภายในนะครับยังมีภายนอกอีกเรื่องดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลทุนสำรองหมดกลายเป็นค่าเงินบาทผันผวนอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่คือเสียภาพภายนอกก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันคือโตยังไงให้มันมีเสถียรภาพว่างั้นเถอะและโตได้อย่างระยะยาวนี่คือเป้าหมายเรื่องที่3คือผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือทำไงให้โตเนี่ยมันไม่กระจุกจนกระจายทำให้ผลของการเติบโตเนี่ยมันกระจายไปได้ก็คือการเรื่องลดความเหลื่อมล้ำการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยในเรื่องของรายได้และยังมีเรื่องของทรัพย์สินอีกมันไม่ใช่แค่รายได้อย่างเดียวนะครับมันไม่ใช่กระจายรายได้มันต้องกระจายทรัพย์สินด้วยอันนี้คือเป้าหมายเรื่องที่4ก็คือในเรื่องโลกร้อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็คือทำยังไงให้มันโตอย่างเป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่องการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพยังไงก็คือว่าถ้าเราไม่เข้าไปดูแลไอ้สิ่งที่มลพิษเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดร.สมชัยบอกเนี่ยอันนั้นเนี่ยคือมันจับมือใครดมไม่ได้มันก็ต้องใช้นโยบายการคลังเช่นภาษีมาจับเป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ภาษีอย่างเดียวกรมควบคุมมลพิษก็ต้องเข้าไปดูมันมีหลาย
รูปแบบในเครื่องมือไม่ใช่คลังอย่างเดียวแต่เนี่ยมันคือ4เป้าหมายที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าดร.สมชัยสรุปแล้วว่าประเทศไทยมีปัญหาทุกอันแหละแต่ผมจะบอกความจริงว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยการคลังเนี่ยมันยากเรามันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะไปแก้ได้ทุกอย่างและมันมีข้อจำกัดงบประมาณมีอยู่นิดเดียวไปทำทุกอย่างก็ไม่ได้และบางทีมันถูกบีบด้วยสภาพบริบทของเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นตอนวิกฤตปี40ไอ้ปัญหา4อันเป้าหมายที่ผมบอกมันมีหมดแล้วครับประเทศไทยเศรษฐกิจติดลบ 10% กว่าปี41เสถียรภาพเงินเฟ้อคนตกงานแบงค์ล้มการคลังยังดีไม่มีปัญหาเพราะอดีตเรามีวินัยสูงมากต่างประเทศทุนสำรองหมดต้องลอยตัวค่าเงินบาทอันเนี้ยจริงๆมันเกิดไฟไหม้บ้านเสียภาพมันถึงมีปัญหาคนจนอัดไอ้จีนี่โคเอฟฟิเชียนหรืออะไรจะวัดอะไรแบบเมืองไทยเนี่ยก็แย่มาตลอดอยู่แล้วคนจนก็เยอะเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็แย่มาอยู่นานคราวนี้เราถูกบีบเมื่อตอนเจอวิกฤตนี่ผมจะแค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าเสถียรภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเพราะทุนสำรองหมดแบงค์ล้มเพราะฉะนั้นทรัพยากรเนี่ยมันต้องจัดสรรทรัพยากรก็คือการคลังสมมติว่าเรามีสิ่งที่เป็นงบประมาณจำกัดยกตัวอย่างเครื่องมือจำกัดมันก็ต้องไปให้ความสำคัญกับ priority คือตัวที่มันต้องดับไฟก่อนไฟมันไหม้บ้านอยู่ถามว่าต้องแก้ตัวอื่นไม่ต้องแก้แต่มันต้องดับไฟก่อนถ้าไม่ดับไฟบอกว่าจะไปขึ้นภาษีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็ผิดจังหวะของในโลกมันไม่มีของฟรีมันถูกบีบด้วยธรรมชาติเหมือนกันอันนี้คืออันที่หนึ่งบางทีมันถูกบีบด้วยสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจเช่นเจอวิกฤตหรือบางช่วงอาจจะมีอิสระเสรีหน่อยพอหลังวิกฤตปี40เนี่ยพอเราโตขึ้นไปสัก 2% เราไม่ได้เจอไฟไหม้ดับไฟแล้วรัฐบาลที่มาตอนนั้นก็อาจจะให้ความสำคัญคือจัดลำดับความสำคัญอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลว่าเขาจัดลำดับความสำคัญอย่างไรตอนนั้นเนี่ยถ้าสังเกตเศรษฐกิจโต 2% สมัยท่านนายกทักษิณมานายกทักษิณบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยโตไม่ต่ำกว่า 6% ฉะนั้น priority ความสำคัญเนี่ยมันถูกตอนนั้นเลขาสภาพัฒน์ประกาศบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะโต 3% ปีหน้าโตมากกว่า 6% ตามที่นายกทักษิณประกาศเพราะว่า priority เนี่ยเขาเซตชัดเจนว่าจะไปอยู่ในเรื่องข้อ1ให้เศรษฐกิจโตพอเปลี่ยนแปลงทักษิณ2อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่ามันมีอิสระในการขึ้นกำหนดนโยบายถ้าจำได้รัฐบาลทักษิณ2ก็จะมาให้ลำดับความสำคัญกับเรื่องจะกำจัดคนจนให้หมดไปจากประเทศถ้าเราพอจำได้มาเรื่องความเหลื่อมล้ำมีการลงทะเบียนคนจนเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เราประเทศไทยไม่มีข้อมูลคนจนจริงๆจะไปจ่ายเงินใครใครคือคนจนจริงจนปลอมการลงทะเบียนก็ไม่ได้แปลว่าวัดได้แต่ว่าก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ดีนะพอเปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลปฏิวัติบอกเศรษฐกิจจะโต 4% แล้วไงฉันให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาบตาพุทธไปจัดการอันนั้นโต 4% แล้วไงไม่ต้องโต 6 ก็ได้อันนี้คือมันก็เป็นเกี่ยวกับนโยบายเลยรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดร.สมชัยว่าเนี่ยมันเป็นโจทย์ของประเทศไทยคน1การนำมาใช้ข้อนโยบายการคลังจำกัดและไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างสิ่งที่ผมอยากจะบอกเรื่องที่2คือเรื่องการบริหารเป็นเรื่องสำคัญการจะให้ priority ลำดับความสำคัญให้สอดคล้องเนี่ยมันมีความสำคัญและอันนั้นแหละคือนโยบายรัฐบาลแต่ในภาคปฏิบัติคือพอนโยบายรัฐบาลตั้งการเมืองเปลี่ยนอีกโจทย์เปลี่ยนอีกพรรคใหม่มาเปลี่ยนความสำคัญอีกอันนี้คือแล้วงบประมาณก็ไม่สามารถไปจัดสรรให้กับแผนระยะยาวอันนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาพูดถึงข้อจำกัดทีหลังแต่ข้อที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนก็คือนี่คือโจทย์ประเทศไทยสิ่งที่ดร.สมชัยพูดเนี่ยผมเห็นด้วยทุกอย่างเลยว่าระยะยาวเรามีปัญหาอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าแล้วกระทรวงการคลังปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเพราะว่ามันต้องจัดอันดับความสำคัญอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งที่ผมจะพูดเรื่องที่สองที่ผมจะพูดก็คือว่านโยบายการคลังเครื่องมือทางการคลังในภาคปฏิบัติมันไม่ใช่มีแค่ภาษีมันไม่ใช่มีแค่รายจ่ายถ้าเราวิเคราะห์วันนี้ผมจะวิเคราะห์แยกในภาคปฏิบัติให้เห็นจากที่มันซับซ้อนมันมองได้2มิติ2มุมมองมุมที่1คือใครใช้เครื่องมือการคลังจะได้ไปจับไอ้ปื๊ดถูกว่าไอ้ปื๊ดคนไหนเป็นคนยิงให้เศรษฐกิจไทยแย่
เรื่องที่2คือเครื่องมือทางการคลังมันคนใช้2คือมิติของเครื่องมือมันมีอะไรบ้างนะครับนั่นคือเรื่องที่2ในเรื่องของการคลังอันที่1คือมองมุมนึงผู้ใช้คือใครผู้ใช้คนที่1คือรัฐบาลส่วนใหญ่คนนี้ชอบโดนเป็นไอ้ปืนจริงๆอาจจะเป็นไอ้ปืนจริงยิงจริงทําให้เกิดมีปัญหาแต่ว่ายิงเพราะเกิดมาในสภาพแวดล้อมแม่เป็นลำยองอะไรเงี้ยคือทำให้ไม่สามารถที่จะทำนโยบายได้ดีแต่อันนี้อยากจะบอกก็คือว่าหนึ่งคือรัฐบาลแต่ถูกเป็นไอ้ปื๊ดมากเพราะว่ารัฐบาลคือใครความหมายของภาษาชาวบ้านที่เข้าใจคือกระทรวงทบวงกรมนั่นแหละตอนนี้ไม่มีทบวงและกระทรวงกับกรมคนใช้เครื่องมือเครื่องมือนี้ก็อาจจะเป็นภาษีเพราะรัฐบาลสั่งให้ขึ้นลดภาษีได้เรื่องสองก็คือเรื่องงบประมาณอันนี้เฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่เราเห็นปีนี้งบประมาณ 2.525 ล้านล้านบาทอันนี้คืองบประมาณเฉพาะกระทรวงทบวงกรมคนไปสนใจแค่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วการคลังในภาคปฏิบัติมันไม่ใช่รัฐบาลแค่กระทรวงทบวงกรมอย่างเดียวมันมีบางทีมันจะออกกฎหมายพิเศษเช่นกฎหมายรายจ่ายเงินกู้ต่างประเทศสมัยก่อนไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเลยนะครับไม่ต้องเราเคยเจอวิกฤตเมื่อปี40งบประมาณไม่พอเพราะ IMF มาสั่งเราให้เกินดุลงบประมาณเงินงบไม่พอเราต้องคนตกงานทำไงเราไปขอกู้มิยาสวามาถ้าเราจำได้มิยาสวาคือไปใช้พระราชบัญญัติอีกอันนึงไม่ใช่พรบ.งบประมาณไปกู้ต่างประเทศมากู้ World Bank เงินกู้ซิปเงินกู้แซลถ้าเราพอจำได้เรื่องวิกฤตอันนั้นคือกู้มาใช้เหมือนกันมิยาสวามาจ้างคนที่ตกงานมารับราชการสมัยนั้นจะมีลูกจ้างมิยาสวะถ้าเราจำได้แล้วตอนนี้ก็แปลงเป็นข้าราชการไปหลายคนละเกือบหมดละอันนี้ก็คือเรื่องรายจ่ายหรือรายจ่ายพิเศษอีกเช่นช่วงวิกฤตปี40เราไม่ได้ใช้งบประมาณธรรมดาเราใช้งบประมาณพิเศษเล่นเช่นไทยเข้มแข็งไทยเข้มแข็งนี่ก็ไม่ได้อยู่ในงบประมาณตามปกตินี่ก็มีเป็นเครื่องมืออีกอันนึงเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์การคลังตอนนี้มันยากมากเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ตอนนี้ก็มีเรื่องน้ำอีกเดี๋ยวถ้ามี2ล้านล้านอีกก็จะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามันไม่ได้อยู่ในเครื่องมือไอ้งบประมาณปกติอันนี้คือใครใช้ยังเป็นคนที่ใช้รัฐบาลใช้อยู่อันที่3อันนี้รัฐบาลเนี่ยใช้แต่ไม่ได้ใช้แบบเต็มที่คือกองทุนนอกงบประมาณอันนี้ใช้เยอะมากโดยที่คนไม่รู้กองทุนนอกงบประมาณถามว่าต้องไปขึ้นต้องออกเป็นกฎหมายมั้ยไม่ต้องเลยเพราะแต่ละอันเรามีกฎหมายตั้งของเขามีวิธีการใช้และเงินเยอะมากมีเกือบ50กองทุนที่เราคุ้นๆสำคัญกองทุนประกันสังคมกองทุนน้ำมันกองทุนสสสกองทุนยางกองทุนอะไรเต็มไปหมดกองทุนพวกนี้มีจุดประสงค์เฉพาะเงินก็เยอะแต่รัฐบาลสามารถเข้าไปมีอิทธิพลได้เช่นช่วงวิกฤตปี40เราบอกว่าคนตกงานเยอะลดเงินนำส่งประกันสังคมก็คือเหมือนลด tax ลดภาษีอันนี้เพื่อให้คนมีเงินเยอะขึ้นหรือปัญหาที่ดร.สมชัยพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำมาตรา33มาตราอะไรทั้งหลายเนี่ยปื๊ดอยู่ตรงนี้ต้องไปดูที่กองทุนประกันสังคมกฎหมายมันอยู่ตรงนั้นอันนี้คือคนใช้กองทุนประกันสังคมแน่นอนกระทรวงแรงงานมีอิทธิพลได้ถึงสามารถเข้าไปลดอะไรต่างๆหรือกองทุนน้ำมันเราก็เห็นอยู่อันนี้คือเครื่องมือที่ใหญ่มากเห็นไหมครับว่ามันซับซ้อนมันไม่ใช่แค่รัฐบาลอย่างเดียวที่เป็นไอ้ปื๊ดแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ปัดไม่พ้นผิดหรอกเพราะว่ารัฐบาลเข้าไปมีส่วนในการสามารถทํานโยบายนี่คือเครื่องมืออีกแบบนึงเค้าเรียกกองทุนนอกประมาณรวมกันเนี่ยจะเรียกว่ารัฐบาลก็ได้แต่ยังมีอีกคนนะครับที่ไอ้ปื๊ดคนเนี้ยยังไม่ค่อยมีใครเห็นยังหลบซ่อนอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหญ่มากๆนะครับงบประมาณปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านเชื่อไหมครับ600,000ล้านท่านมาเถียงกัน7ล้านล้านเนี่ยนะ7ปีเนี่ยหารกันออกมาเนี่ยไอ้2ล้านล้าน7ปีเนี่ยปีละ 200,000 300,000 ล้านงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยนะครับตอนนี้ปีละ 600,000 ล้านบาทถามว่าประเทศไทยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปโทษไอ้ปื๊ดได้ไหมก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40ปี50บอกว่าจะกระจายอำนาจมีพรบ.กระจายอำนาจออกมาปี42พรบ.กระจายอำนาจนั้นบอกว่าอะไรนี่ผมขออนุญาตอธิบายเพราะในภาคปฏิบัติจะได้รู้ว่าเป็นยังไงนะครับพรบ.ปี42บอกว่าปี44เราจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นประเทศไทยในกฎหมายนั้นเขียนไว้เราจะใช้นโยบายเอารายได้เป็นตัวนำ
กฎหมายบอกว่าให้ท้องถิ่นปี44ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20% ของรายได้รัฐบาลส่วนกลางมี1ล้านล้านตอนนั้นรัฐบาลท้องถิ่นต้องเอาไป 200,000 ล้านรู้ไหมครับปี43ท้องถิ่นมีรายได้ไม่ถึงแสนล้านบาทเงินมันถึงลงไปตรงนั้นเยอะและกฎหมายพรบกระจายอำนาจปี42บอกอีกว่าปี49จะต้องไม่ต่ำกว่า 35% โหพอเหตุการณ์รัฐบาลปฏิวัติส่วนหนึ่งผมแอบดีใจนิดๆโหตอนนั้นเราทำไม่ได้ทำได้แค่ 24% โหรัฐบาลปฏิวัติมายังแก้กฎต้องแก้กฎหมายนี้แต่แก้ยังไงก็ไม่กล้าลดเรื่องรายได้ตรงนี้บอกว่า35ยังให้ไม่ได้แต่จะให้ในอนาคตแต่จะให้ไม่ต่ำกว่าปีนั้นคือประมาณ 25% ทุกวันนี้คือให้ 28% ของรายได้รัฐบาลส่วนกลาง 2.25 ล้านล้านท่านคิดไปประมาณ 27-28% 600,000 ล้านบาทเงินลงไปเยอะมากตามกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยดีมากนะครับพ.ร.บ.กระจายอำนาจบอกรายได้เอาไปก่อนแล้วอยู่ต้องเอาภารกิจไปภารกิจไปเพราะว่าตามปรัชญารัฐธรรมนูญกำหนดบอกว่าประเทศไทยเชื่อว่าอันนี้ก็ต้องโทษเชื่อว่าการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขารู้ความปกครองของตัวเองซึ่งดีจริงๆอย่างอเมริกามีอาโนเป็นผู้ว่ารัฐมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งมหาวิทยาลัย University of California ก็ดีทั้งนั้นอันนั้นเนี่ยคือแต่เมืองไทยภารกิจกระจายอำนาจการกระจายเนี่ยภารกิจไม่ยอมไปหมอบอกไม่เป็นลูกน้องอบจ.ครูไม่เป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินไปอย่างเดียวแต่ภารกิจไม่ไปยังอยู่หมดส่วนกลางงั้นรัฐบาลเนี่ยครับตอนนี้งบมันถูก 70% เนี่ยงบประจำเนี่ยมันอยู่กับส่วนกลางหนักมากแต่แล้วต้องโอนไปให้ท้องถิ่นอีกนะแบ่งรายได้ไปอีกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรายภารกิจไม่ไปแต่ว่าปัญหาคือในภาคปฏิบัติเนี่ยส่วนมาอยู่กับส่วนกลางอันนี้คือเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นโจทย์ทางออกที่ผมจะบอกว่าท้องเนื้อก้าวเนี่ยจะแก้ยังไงเดี๋ยวต้องไปแก้ที่ท้องถิ่นตรงนี้เพราะกฎหมายเราบอกแล้วต้องแก้รัฐธรรมนูญถ้าเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นซึ่งก็ท้องถิ่นทุกวันนี้ก็มาเรียกร้องบอกสัญญาว่า35 27ไม่ให้ขึ้นชั้นมาหลายปีแล้วปีนี้ขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยคือเงินลงไปเยอะมากนี่คือท้องถิ่นแล้วยังมีใครครับนี่แค่ท้องถิ่นนะยังมีรัฐวิสาหกิจอีกทุกวันนี้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจใหญ่กว่างบลงทุนรัฐบาลส่วนกลางรัฐวิสาหกิจทั้งหลายการไฟฟ้าการประปาแม้แต่ปตท.รัฐบาลสามารถคุมนโยบายเรื่องการลงทุนได้เพราะว่ามันต้องผ่านสภาพัฒน์ผ่านสิ่งที่ก่อนเข้าครม.การจะทำแผนรัฐวิสาหกิจงบลงทุนตรงนี้ก็ใหญ่มากเพราะฉะนั้นจะไปเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยรัฐวิสาหกิจจะได้จับให้ถูกคนนี่คือมิติของภาคปฏิบัตินะครับแล้วยังมีอะไรอีกการคลังนะครับยังมีเรื่องสถาบันการเงินอีกเฉพาะกิจสถาบันการเงินของรัฐที่มาใช้เครื่องมือได้จะเป็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะอะไรก็แล้วแต่อันนี้ทำดีไม่ดีก็ผมว่างานวิจัยดร.สมชัยก็วิเคราะห์มาอยู่แล้วแต่จะบอกว่านี่ก็เป็นเครื่องมือของรัฐเหมือนกันที่สามารถมาใช้ได้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคลังซึ่งจะเห็นไหมครับว่าคนใช้เครื่องมือนี้เยอะมากแล้วเวลาจะจับแพะเนี่ยต้องจับให้ถูกตัวว่าไอ้ตรงไหนที่ให้ความเหลื่อมล้ำมันมีปัญหาไอ้เรื่องประกันสังคมก็ต้องไปจับแพะให้ถูกนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคราวนี้นั่นคือมิติเดียวนะครับมองในมุมเดียวนะครับการคลังผมถึงบอกประเทศไทยไม่ค่อยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังเพราะมันยากแล้วมันไม่ค่อยมีหนังสือเขียนไว้ในภาคปฏิบัติวันหนึ่งจะมีโอกาสจะพยายามเขียนขึ้นมาสองก็คือว่าในภาคของเครื่องมือที่ใช้ไอ้เมื่อกี้ที่บอกรัฐบาลรัฐวิสาหกิจท้องถิ่นกองทุนนอกประมาณเนี่ยมองในเครื่องมือเนี่ยถ้ามองทฤษฎีปกติก็จะมีเรื่องภาษีเรื่องรายได้หักด้วยรายจ่ายใช้จ่ายอะไรก็ถูกต้องมันมีรายได้รายจ่ายแต่เราต้องไปมองเอาเรื่องรายได้รายจ่ายเครื่องมือเนี่ยไปจับกับคนใช้เครื่องมือแล้วดูว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรเช่นกองทุนประกันสังคมเรื่องรายได้ก็เหมือนภาษีนั่นเองเราจะได้ไปจับให้ถูกตัวเรื่องรายจ่ายใครเป็นคนจ่ายรัฐวิสาหกิจจ่ายหรือใครจ่ายแต่นอกจากนั้นมันยังมีอีกมุมนะครับที่คนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องทรัพย์สินล่ะทรัพย์สินมีการใช้ประโยชน์เต็มที่หรือเปล่าที่ดินของธนารักษ์ราชพัสดุเราไปอยู่ตามที่ต่างๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าไปถูกจัดสรรกับเรื่อง
ส่วนราชการต่างๆทหารตำรวจหน่วยราชการต่างๆเนี่ยมีที่เยอะใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าหรือไม่อันนี้คนก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องหนี้สินบริหารหนี้สินยังไงกู้เงินยังไงที่ให้กระทบเรื่องกู้เงินเนี่ยกระทบเศรษฐกิจได้นะครับคนไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วค่าเงินเนี่ยกระทรวงการคลังเอามาช่วยได้คิดว่าเป็นเรื่องแบงก์ชาติอย่างเดียวแต่ว่ามันทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เช่นตอนที่ค่าเงินบาทแข็งมากๆเราก็เร่งจ่ายคืนเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยให้ค่าเงินบาทอ่อนได้นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือการบริหารเครื่องมือที่เอามาใช้หรือตอนที่เราเจอทุนสำรองหมดเนี่ยผมจะบอกให้ว่าตอนนั้นที่ไปกู้มิยาซาวะเหตุผลหนึ่งคนไม่ค่อยคิดนะครับนอกจากงบประมาณมันจำกัดแล้วมันช่วยเรื่องค่าเงินเรื่องทุนสำรองด้วยเราไปกู้เยนมาเอาเยนมาขายในตลาดที่นี่ก็คือกลับไปสู่แบงก์ชาติแบงก์ชาติก็เอาเยนนั้นไปเสริมในทุนสำรองพิมพ์เงินออกมากระทรวงการคลังเอาไปจ้างคนงานการที่เอาเยนมาขายซื้อบาทเนี่ยมันทำช่วยให้บาทเนี่ยแข็งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบาทมันอ่อนอย่างไม่จำกัดเนี่ยครับคือเครื่องมือที่เอามาใช้ในภาคปฏิบัติผมไม่มีเวลาเยอะมากเพราะพูดได้อีก3ชั่วโมงเลยนะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่ว่าขอแค่นี้ว่าเวลามองมิติต้องจับไอ้ปืดให้ถูกตัวและดูเครื่องมือด้วยว่าเครื่องมือเนี่ยเราใช้อะไรนะครับเรื่องที่3ที่จะพูดถึงคือเอาละรู้เครื่องมือแล้วรู้เป้าหมายแล้วคราวนี้มาใช้ยังไงให้เศรษฐกิจไทยเติบโตระยะยาวผมขอไม่พูดเรื่องสั้นนะครับเพราะวันนี้เราอยากจะพูดยาวๆที่พี่สมชายพูดว่าอยากจะให้เราเปลี่ยนจากสั้นๆมายาวๆบ้างนะครับเรื่องแรกคือผมคิดว่าโจทย์ประเทศไทยวันนี้มันอยู่ที่ไหนมันมีทุกโจทย์แหละครับ1เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องมั้ยกับศักยภาพระยะยาวตอนนี้เราเห็นชัดว่าเศรษฐกิจไทยมันผันผวนเติบโตไม่ต่อเนื่องปีที่แล้ว 6.5 ปีที่นี้ยังไม่รู้จะปิดปีเท่าไหร่เจอเศรษฐกิจโลกเจอในประเทศเจอการเมืองความผันผวนระยะสั้นมีเรื่องระยะยาวศักยภาพขีดความสามารถการแข่งขันก็แย่ลงเรื่อยๆอนาคตจะไปแข่งขันได้ยังไงอันนี้ก็มีโจทย์ทางแก้เอานโยบายการคลังมาได้ยังไงในความฝันก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าความจริงมันทำยากความฝันคือ1เช่นเรื่องระยะสั้นพอเจอโจทย์ความผันผวนทุกวันนี้มันไม่มีทางเลือกหรอกครับเอกชนไม่ใช้จ่ายส่งออกโตไม่ถึง 1%ตอนนี้ 0% ด้วยหวังว่าไตรมาส 4จะดีขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าวันนี้ภาครัฐไม่ใช้จ่ายเศรษฐกิจมันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่เราต้องบริหารนโยบายการคลังให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโจทย์อันนี้คืออะไรในสำหรับผมความฝันผมก็คือว่าการใช้นโยบายการระยะสั้นเนี่ยต้องใช้ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเช่นตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่จริงมันก็จำเป็นต้องใช้แต่เมื่อไหร่มันดีขึ้นการคลังเราต้องถอนบทบาทของเรามาและนโยบายการคลังที่ดีในความฝันของผมก็คือว่ามันต้องมี4องค์ประกอบระยะสั้น1ต้องทาร์เก็ตไปเลยว่ารู้ว่าคนไหนเป็นใครจะได้ทาร์เก็ตใครได้รับผลกระทบเช่นตอนนั้นที่เราจ่ายเช็คช่วยชาติครั้งที่แล้วเนี่ยทำไมรู้ไหมครับเพราะมันไม่รู้ว่าจะไปจ่ายตรงไหนแต่มันมีระบบประกันสังคมระบบเดียวที่สามารถรู้ว่าใครมีเงินเดือนเท่าไหร่มันถึงไม่ใช่จนจริงอย่างที่ดร.สมชัยบอกแต่จนจริงอยู่ที่ไหนไม่รู้จะจ่ายใครก็ไม่รู้นี่คือข้อจำกัดของข้อมูลที่ประเทศไทยมีข้อจำกัดแต่อย่างน้อยนี่คือทาร์เก็ตคนที่เดือดร้อนคนที่มีรายได้น้อยอันนี้คือนโยบายการคลังในความฝันผมในระยะสั้น2คือต้องชั่วคราวแต่ชั่วคราวคือทำสั้นๆแล้วยกเลิกพอเศรษฐกิจมันดีขึ้นแต่ปัญหาการเมืองไทยคือทำสั้นแล้วมันจะกลายเป็นยาวต่ออายุไปเรื่อยๆเพราะว่าการเมืองไทยมันไม่นิ่งไม่เหมือนพอดีผมไปอยู่อังกฤษมาเนี่ยผมชื่นชมรัฐบาลเขามากเพราะเขาอยู่ที5ปีเขาขึ้นภาษีเขาทำอะไรได้แล้วเขาก็ถอนออกมาได้แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมีแต่ลดพอเปลี่ยนรัฐบาลมาขยายต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นคือมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าในความฝันก่อนแล้วกันแล้วจะไปบอกความจริงว่าเป็นยังไงความฝันคือว่าอันที่2คือต้องชั่วคราวสำหรับระยะสั้นแต่ต้องทำ3คือต้องทันเวลาด้วยการคลังทันเวลาคือเกิดปัญหาปุ๊บทำทันทีไม่ใช่ต้องโอ้โหต้องไปขอพระราชกำหนดออกพระราชบัญญัติพอดีเศรษฐกิจพังพอดีต้องทันเวลาด้วย4ต้องโปร่งใสความฝันผมนะครับโปร่งใสทำยังไงทุกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกมีทางแก้นะครับอันนี้คือการคลังระยะสั้นภาคปฏิบัติก็ต้องทำเพราะเศรษฐกิจมันผันผวนอย่างที่ดร.สมชัยบอกระยะยาวก็ต้องทำระยะยาวความฝันผมต้องทำอะไรเรื่องภาษี1คือพยายามต้อง
ไปส่งเสริมเรื่องการวิจัยพัฒนาที่มันควรต้องทำอันนี้ก็พยายามเสนออยู่แต่ว่าการทำภาษีใหม่เนี่ยมันต้องบางอันเนี่ยมันต้องเข้ากฎทำเป็นกฎหมายซึ่งก็ยากการเมืองระดับนี้เนี่ยมันการวุ่นวายเนี่ยการขึ้นภาษีเนี่ยลำบากสองคือแก้ปัญหาที่มันทำให้บิดเบือนเช่นผมยกตัวอย่างเราบอกว่าภาษี BOI เนี่ยเราทาร์เก็ตถูกอินดัสทรีหรือเปล่าเป็นต้นให้ลด 8% แล้วถูกหรือเปล่าว่าให้ต่างชาติและคนไทย SME ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างก็คือต้องไปแก้ distortion ต่างๆแต่ทำยากแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำเรื่องรายจ่ายโครงสร้างพื้นฐานนี่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานนี่การลงทุนประเทศไทยเนี่ยภาครัฐเองเนี่ยรวมทั้งหมดรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยก่อนปี40การลงทุนของภาครัฐสัดส่วนอยู่ประมาณ12ประมาณ 11-12% ของ GDP ทุกวันนี้หลังวิกฤตปัจจุบันเนี่ยโตไม่ถึง 5% ของ GDP เราไม่ได้ลงทุนมานานถามว่าทำไมก็เจอข้อจำกัดอีกจะไปโทษไอ้ปื๊ดเพราะอยู่ไม่ลงทุนไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันโดนข้อจำกัดเต็มไปหมดเงินก็ต้องจ่ายออกไปเยอะท้องถิ่นก็ต้องโอนไปงบลงทุนเหลือนิดเดียวอันนี้จะทำยังไงโครงสร้างพื้นฐานเราประเทศไทยเราโตกระจุกก็เพราะเรื่องนี้เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันไม่กระจายผมไปดูแผนที่ประเทศไทยพอดีให้น้องทำพอดีเสียดายไม่ได้เอาข้อมูลมาให้ดูได้แต่ว่าพอดีถูกปิดกระทรวงอย่างที่บอกไปแล้วเอาแผนที่ประเทศไทยเอารายได้ต่อหัวมาเฉลี่ยทำแผนที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงท่านรู้ไหมว่าประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาโตกระจุกเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกถามว่าทำไมเพราะโครงสร้างพื้นฐานมันอยู่ตรงนี้หมดอีสเทิร์นซีบอร์ดทั้งหลายที่เราลงทุนไปที่เราได้ยินกันอยู่แล้วเนี่ยมันถึงทุกวันนี้ที่เราส่งออกไอ้ 35% เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากกรุงเทพปริมณฑลแถวอยุธยาอะไรพวกนี้ลงไปถึงทางภาคตะวันออกตรงนี้นิคมอะไรก็อยู่แถวนั้นหมดส่งออกก็มาจากแถวนั้นแหละครับทำเพราะมันไม่สามารถกระจายไปเราไม่ได้ลงทุนมานานและวันนี้ที่เราโตมากกว่านี้ไม่ได้ทั้งที่ตลาดโลกเริ่มดีขึ้นก็เพราะเราถูกข้อจำกัดตรงนี้มันถึงไม่กระจายออกไปข้างนอกอันนี้ส่วนหนึ่งของข้อจำกัดนะครับเรื่องที่3ก็คือว่าโทษทีครับเรื่องที่2เรื่องเสถียรภาพเสถียรภาพอันนี้ผมเมื่อกี้เรื่องที่1คือศักยภาพการเติบโตระยะยาวนะครับเรื่องที่2ผมมาทบทวนก็คือเรื่องเสถียรภาพในระยะสั้นเงินเฟ้อตอนนี้ผมว่าเราไม่ได้มีปัญหา 2% นิดๆว่างานเราทราบอยู่แล้วว่าปัญหาว่างานมันไม่ใช่ปัญหาในประเทศไทยเรื่องมิติเสถียรภาพไม่ได้เป็นปัญหาแต่เรามีปัญหาเรื่องอนาคตแรงงานไม่พออันนี้อีกมิตินึงเดี๋ยวดร.ก้อยน่าจะมาพูดต่อในเรื่องแรงงานเรื่องสถาบันการเงินแบงค์สถาบันการเงินตอนนี้เราเข้มแข็งมากมีผู้แทนจากแบงค์2ท่านถามท่านได้ว่าปีนี้ท่านกำไรเท่าไหร่เข้มแข็งมาก NPL ทั้งระบบ Net NPL 1% ซึ่งตอนนี้เราถือว่าใช้ได้การคลังยังใช้ได้อยู่แต่อนาคตต้องจับตาดูต่อไปแต่ว่าถามว่ากระทรวงการคลังควรเน้นอะไรเดี๋ยวจะบอกก็คือเรื่องเสถียรภาพการคลังณวันนี้เรื่องที่3มันกระจายรายได้แย่ตัวเลข GDP coefficient เนี่ยผมพูดกับใครโทษทีนะพอดีมันละเอียดก็เลยขออนุญาตพอดีเป็นโจทย์เป็นไอ้ปื๊ดอยู่ทั้งตัวนะครับเรื่องกระจายรายได้ Gini coefficient ของดร.สมชัยจริงตัวเลขอีกตัวของดร.สมชัยที่เห็นจับต้องได้อย่างชัดๆคือเอาคนจนคนรวยมาเรียงกันเนี่ยคนที่มีรายได้ 20%แรกของประเทศไทยกินสัดส่วนรายได้ประเทศเนี่ย50%กว่าคนที่มีรายจนที่สุด 20% สุดท้ายเนี่ยกินสัดส่วนไม่ถึง 5% แค่นี้มันเห็นชัดว่ามันกระจายรายได้มันต่างกันมากก็เป็นปัญหาอีกทรัพย์สินเหมือนกันทรัพย์สินเนี่ยท่านไปดูที่ดินทั้งหมดเนี่ย 90% เนี่ยคือคนมีที่ดินไม่ถึงไร่หรือไม่มีเลย 10% ที่ดินอยู่กับมือแค่บางคนการแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้ภาษีมาใช้ได้ภาษีที่ดินแต่ไอ้ปื๊ดอีกนะครับจะถามว่ากระทรวงการคลังไม่เสนอตั้งแต่ผมเริ่มรับราชการมา20ปีแล้วผมได้ยินเรื่องภาษีที่ดินมาตลอดไม่เคยผ่านสักสภาหนึ่งก็โดนยุบสภาก่อนหรือการเมืองไม่เอาอะไรเงี้ยเรื่องภาษีที่ดินเพราะภาษีที่ดินมันผิดหลักภาษีปัจจุบันเนี่ยเราเก็บบนเบสหลักๆบนฐานรายได้เอาง่ายๆท่านซื้อไปอยู่ที่ดินนะวันนี้ภาษีโรงเรือนที่ดินเนี่ยท่านไปซื้อที่เก่งกำไรที่นี่ส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เจอวิกฤตปี40นะคนไม่ค่อยพูดถึงนะส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนน้อยๆคือทำให้เกิดการเก็งกำไรคุณไปซื้อที่เก็บไว้โดนอบต.เก็บภาษีเท่าไหร่ครับ200 บาท
แต่ถ้าท่านปล่อยเช่านะใครซื้อคอนโดปล่อยเช่าโดนภาษี 12.5% ก็ง่ายๆปล่อยเช่าปีนึงอ่ะโดนหักไปเดือนครึ่งอ่ะงั้นคนก็ซื้อเก็งหมดอ่ะเพราะถ้าไปปล่อยเช่าเนี่ยโดนถูกเก็บมากกว่ามันถึงเกิดการเก็งกำไรระบบภาษีมันถึงต้องปรับอันนี้กระทรวงการคลังก็เสนอครับ20ปีผมหวังว่าผมก่อนผมเกษียณเนี่ยเราจะได้เห็นตรงนี้ออกมานะครับก็เรื่องอื่นอีกเรื่องรายจ่ายเราก็ต้องเรื่องเซฟตี้เน็ตที่ดร.สมชัยพูดถึงผมเห็นด้วยเลยครับเอาไปจ่ายตรงไหนทุกวันนี้ผมว่าระบบประกันสังคมเนี่ยมันต้องทำให้เป็นสิ่งที่ภาษาการคลังเรียก automatic stabilizers เมื่อหลายคนตกงานก็ต้องไปจ่ายตรงนั้นมากขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นไม่ค่อยเคลื่อนไหวตามเมื่อเศรษฐกิจชะลอคนตกงานรายจ่ายว่างงานไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเป็นต้นคือเราไปใช้สิ่งที่รัฐบาลเข้าไปทำเยอะอันนั้นก็ต้องไปจับไอ้ปื๊ดที่กองทุนประกันสังคมไปบอกให้รัฐบาลจ่ายไม่มีเงินแล้วครับอันนี้คือลำบากอันที่3สำคัญมากเรื่องกระจายรายได้ผมคิดว่าเรื่องกระจายรายได้คนที่ทำดีที่สุดและมีเงินมากที่สุดณวันนี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 600,000 ล้านเนี่ยภารกิจยังไม่ไปเงินอยู่เยอะมากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับผมไปดูงานที่ญี่ปุ่นมาของท้องถิ่นคนที่ดูดีที่สุดคืออบต.ของเขาเพราะว่าเขาจะรู้ว่าความต้องการเขาคืออะไรเขาตำบลเขามีเด็กเล็กอยู่กี่คนมีคนแก่อยู่กี่คนทำยังไงให้ตรงนี้มันเข้มแข็งขึ้นอันนี้คือไปต้องไปจับไอ้ปื้ดที่ตรงนั้นนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกระทรวงการคลังก็แน่นอนมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเราเข้าไปโดยตรงเจ๊งบ้างอะไรบ้างก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับแต่มันมีโดยอ้อมซึ่งผมว่าสำคัญกว่าบทบาทของภาครัฐคือไปทำให้ระบบมันเดินได้เช่นอะไรเรื่องหลักประกันธุรกิจอันนี้สสค.ก็เสนอหลักประกันธุรกิจตอนนี้ใครไปกู้แบงก์ต้องใช้ที่ต้องใช้หลักประกันที่เป็นที่ดินเอาง่ายๆบ้านอะไรก็ว่าไปที่เป็นคอลเลทเทอรัลหลักประกันทางธุรกิจอื่นๆขอไม่ได้เลยแบงก์ไม่ปล่อยกู้อันนี้กฎหมายหลักประกันถึงไปเอื้อให้มันระบบมันเดินได้หรือแม้แต่สินเชื่อรายย่อยเนี่ยที่เราเรียกว่านาโนไฟแนนซิ่งเนี่ยทุกวันนี้เงินกู้นอกระบบเนี่ยเต็มไปหมดที่ต้องไปขอกู้มาเนี่ยดอกวันละ20ถามว่าตรงนี้ระบบแบงก์ปัจจุบันเนี่ย SCB คงไม่ลงไปขนาดนั้นมั้งครับแต่ว่าอันนี้คือเราก็คือพยายามทำให้มีดึงให้พวกเจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบซะเรียกว่านาโนไฟแนนซิ่งผมไม่มีเวลาอธิบายเรื่องจัดสรรทรัพยากรสิ่งที่อยากเห็นคือเรื่องภาษีสิ่งแวดล้อมกฎหมายยังไม่มีนะครับยังเก็บไม่ได้เลยจะไปเก็บใครตอนนี้แต่สสค.ก็เสนออยู่นะครับเช่นปล่อยมลพิษทางน้ำอะไรเงี้ยเรื่องรายจ่ายทั้งต่างๆมันทำได้เหมือนกันภาครัฐเริ่มต้นเลยกรมบัญชีกลางเรื่องรายจ่ายต่อไปให้ฉลากสีเขียวเน้นอะไรเงี้ยเป็นต้นในต่างประเทศสรุปนโยบายการคลังโจทย์ปัญหาเยอะเครื่องมือจำกัดทำยังไงผมคิดว่าณวันนี้กระทรวงการคลัง priority ในอนาคต1คือต้องทำให้ศักยภาพระยะยาวมันโตได้2คือลดความเหลื่อมล้ำ3ก็คือวินัยการคลังซึ่งเราต้องเน้นเป็นหัวใจดูแลคนอื่นไม่ดีแล้วถ้าดูแลตัวเองไม่ดียิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับข้อจำกัดเรื่องที่4ครับทำไมการคลังถึงเป็นไอ้ปืดจริงทำไมไม่โทษลำยองที่เลี้ยงไอ้ปืดไม่ดีโทษทีนะครับอาจจะไม่ตรงกับเรื่องทองเนื้อก้าวเท่าไหร่แต่ว่าเอามาปรับได้ข้อจำกัด1ครับการเมืองไทยไม่เอื้อเลยไอ้ที่สิ่งที่ดร.สมชายอยากเสนอทั้งหลายผมเห็นด้วยแต่ท่านลองคิดดูประสบการณ์จริงผม20ปีภาษีที่ดินไม่เคยผ่านเลยแต่ก็เสนอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เสนอไปเรื่อยๆหวังว่าวันหนึ่งจะมีนักการเมืองที่เพราะการเมืองมันเปลี่ยนเร็วและคนถือที่ดินใหญ่ๆก็นักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างเดียวนะครับและภาษีเนี่ยมันต้องออกเป็นกฎหมายหลักๆนะครับโดยเฉพาะภาษีใหม่ภาษีสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยแต่การเมืองใครจะชอบให้เก็บภาษีประชาชนด่าหมดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันไม่มีขึ้นไม่มีใหม่มันถึงต้องใช้ข้อจำกัดในปัจจุบันแต่ก็ต้องมีทางออกเดี๋ยวจะบอกว่าทางออกพอไหวที่จะแก้ไขได้แล้วก็เรื่องการเมืองไม่เอื้อเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยมันถึงต้องเน้นระยะสั้นก็จะเรียกอะไรประชานิยมอะไรก็แล้วแต่ก็ที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่พอการเมืองมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยมันไม่มีใครมองยาวอ่ะไม่เหมือนรัฐบาลอังกฤษ5ปีอย่างเงี้ยทุกคนมองยาวกลับมาขึ้นภาษีแล้วนี่อังกฤษเริ่มฟื้นแล้วอันนี้ผมยกตัวอย่างอังกฤษพอดีผมเพิ่งไปอยู่มาเลยเห็นตัวอย่างชัดเจนนโยบายการคลังเขาเนี่ยขึ้นแวตขึ้นอะไรทั้งหลายแล้วพอยาวเนี่ยพ
พอเศรษฐกิจฟื้นเดี๋ยวผมว่าเขาจะถอนก่อนเลือกตั้งพอดีอันนี้คือสิ่งที่มั่นคงการเมืองมันไม่เอื้อมันทำไม่ได้ฝันได้แต่ทำลำบากของจริงๆเรื่องที่สองภาษีในอนาคตแนวโน้มมันจะลดลงแต่ไอ้สิ่งที่ต้องจ่ายมันเยอะขึ้นแนวโน้มลดลงจากไหนหนึ่งเรื่อง tax competition การแข่งขันการลดภาษีบุคคลธรรมดานิติบุคคลที่ลดลงเพราะอะไรก็เพราะคนอื่นเขาลดถ้าเราไม่ลดเนี่ยมันก็แข่งสู้เขาไม่ได้โลกที่มันเชื่อมโยงกันมากขึ้นมันแข่งขันกันระหว่างประเทศสูงมากเรื่องที่สองการเปิดเสรี FTA ทุกคนทำ FTA เราไม่ทำก็ถูกคนอื่นเขาแย่งตลาดไปหมดเพราะฉะนั้น FTA ก็ลดภาษีอีกเรื่องที่สามก็คือว่าโครงสร้างประชากรปัจจุบันเนี่ยเราเด็กเกิดใหม่ปีละ 1.6% net birth rate คือเกิดลบตายประมาณ 0.7% คนทำงานไม่พอฐานภาษีก็ไม่พอคนแก่ก็จะเยอะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างประชากรก็ทำให้ฐานภาษีหายอีกเรื่องที่ทำให้ภาษีลดลงเนี่ยเรื่องนี้ก็คือว่าไอ้ข้อจำกัดเรื่องภาษีลดลงโลกาภิวัตน์อีกหน่อยคนสินค้ามันจะเคลื่อนย้ายเสรีมากขึ้นง่ายๆถ้าเปิงไทยไม่ดีนะแข่งขันไม่ได้เขาย้ายไปทำงานสิงคโปร์ดีกว่าฐานภาษีหายอีกสินค้าบริการผลิตเมืองไทยห่วยแรงงานไม่พอไปผลิตที่อื่นดีกว่าฐานภาษีก็หายอีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อจำกัดของโลกเลยแหละฮะแล้วก็สุดท้ายเรื่องท้องถิ่นทุกวันนี้ก็มาบอกให้โอนไปรายได้ท้องถิ่นมากขึ้นทวงเรื่อง 35% ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษีมันจะเหลือแทบไม่เท่าไหร่ทุกวันนี้แวดท่านทราบไหมครับว่าแวดที่เก็บ 7% เนี่ยต้องถูกแบ่ง 10% ก็คือ 0.7 เนี่ยส่งให้ท้องถิ่นแล้วเหลือของรัฐเนี่ย 6.3 6.3 ต้องไปแบ่งให้อบจ.ตามพรบ.อบจ.และต้องไปแบ่งให้ส่วนอื่นๆอีกเพื่อไปให้ถึง 28% อันเนี้ยกฎหมายบอกให้เต็มที่ 30% ก็เกือบเต็มแล้วแวดเนี่ยถูกแบ่งออกไปเยอะมากลงไปท้องถิ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญเรื่องรายจ่ายเรื่องที่3ข้อจำกัดที่3คือลงทุนไม่มีผมหมดเวลาแล้วฮะขอเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายเก็บไว้เรื่องรายจ่ายลงทุนไม่มีเนี่ยเพราะว่าทำไงเพราะรายจ่ายประจำมันกินไป 70% ดอกเบี้ยเนี่ยอีก 10% ลงทุนจะไปเหลืออะไรครับแล้วประเทศไทยไม่มีรายจ่ายลงทุนระยะปานกลาง medium term expenditure ไม่มีเราถึงต้องไปแย่งกันปีต่อปีก็ประมาณอันนี้คือข้อจำกัด5ปีที่ผ่านมาท่านเห็นงบลงทุนเหลือเท่าไหร่ว่าสร้างอันนี้ปีนี้ปีหน้าไม่เอาละเปลี่ยนไปสร้างอันอื่นอันนี้คือข้อจำกัดของประเทศไทยขอให้จบอันนี้แล้วเดี๋ยวนะฮะเรื่องที่4คือว่าเรื่องงบประมาณนโยบายการคลังปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจัดสรรให้ตรงกับแผนพัดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแผนพัดมารัฐบาลเอาแผนพัดที่มันคิดดีแล้วปัจจุบันแผนพัดไม่รู้ต้องเน้นอะไรแผนพัดงบประมาณมันก็จัดสรรให้ถูกต้องเราจะลด import content ในสมัยก่อนฟัง TDI อะไรทั้งหลายมาเนี่ยลด import content งบประมาณมันก็จัดไปลงตรงนั้นทุกวันนี้งบประมาณมันไม่ได้จัดตามนั้นนี่คือปัญหาเรื่องสุดเรื่องที่6คือประสิทธิภาพเบิกจ่ายตอนนี้มีประสิทธิภาพหรือเปล่าในเรื่องของคอร์รัปชันอีกซึ่งปัญหาก็เยอะนะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องโลกอีกหน่อยจะผันผวนมากขึ้นข้อจำกัดการคลังก็เยอะขึ้นมันก็ต้องมาทำนโยบายสั้นมันก็จะมีความสำคัญมากขึ้นดอกเบี้ยต้นทุนการคลังก็จะสูงขึ้นผมขอทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนี่ข้อจำกัดที่ทำไงถึงเป็นไอ้ปื๊ดนะครับเพราะฉะนั้นจับไอ้ปื๊ดให้ถูกตัวแล้วก็ข้อจำกัดนี้เดี๋ยวทางออกผมมาเสนอทีหลังบนข้อจำกัดเนี่ยมันก็ยังพอมีหวังนะครับบนข้อจำกัดที่มีแต่สงสารในปื๊ดนะครับโอเคครับครับฟังจนสงสารเลยนะครับก็เราได้ฟังมุมมองและข้อจำกัดของทางภาครัฐนะครับโดยเฉพาะคุณปื๊ดนี่กระทรวงการคลังนะครับโดนเป็นแพะหลายครั้งหลายครานะครับโดนยึดไปแล้วนะครับก็ครับในลำดับถัดไปนะครับก็อยากจะขอเชิญขอฟังมุมมองจากทางฝากฝั่งเอกชนบ้างครับได้ทราบว่าทางดร.สุธาภาเนี่ยมีมุมมองปัญหาในเรื่องตลาดแรงงานของเมืองไทยนะครับซึ่งอาจจะกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะกลางระยะยาวนะครับอยากจะเชิญครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเสียงกล้องไปนิดนึงก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางไทยพับลิก้านะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย
ค่ะจริงๆแล้ววันนี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เป็นคำถามที่มาถึงเราเนี่ยมักจะเป็นคำถามระยะสั้นนะคะหุ้นขึ้นหุ้นลงดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงนะคะวันนี้เนี่ยจะมาพูดระยะยาวก็ดีใจมากนะคะแล้วก็วันนี้จบคอร์สนโยบายการคลังเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่เอกมากเลยพูดได้เร้าใจนะคะตลอดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมานั่งถามตัวเองนะคะตอนที่ได้รับคำเชิญชวนมาจากทางไทยพับลิก้าเนี่ยก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วเรามองเห็นอะไรเป็นปัญหาและอะไรเป็นจุดแข็งของเมืองไทยบ้างนะคะก็มีเยอะเต็มไปหมดนะคะลิสต์ออกมาได้เกิน2หน้านี้นะคะถ้าพูดไปก็คงจะยาวคราวนี้ก็เลยมองไปว่าแล้วอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับแอดไนท์นะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยมีลูกสาวเล็กๆนะคะอายุประมาณ10เดือนก็พี่เลี้ยงแพงเหลือเกินนะคะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยหาไม่ได้นะคะคนงานพี่เลี้ยงเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวแม่บ้านลาออกอีกอะไรเงี้ยกุ้มไปหมดนะคะก็เลยมองว่าพูดเรื่องแรงงานและการขอตัดสั้นๆนะคะอย่างที่พี่เอกบอกเมื่อสักครู่นะคะแรงงานเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนของแรงงานเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ที่เราเป็นเรื่องที่เราน่าที่ตกกังวลนะคะแรงงานนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าก็คือว่าเบิร์ดเรทตัดกับหมดเรียกอะไร mortality ตายเนี่ยนะคะก็ค่อยๆตัวเลขไม่ค่อยดีกับเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเวลา 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดแรงงานของเราถ้าไปในเรทนี้เรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มหดตัวนะคะเราจะไปพีคประมาณปี2018-2019แล้วหลังจากนั้นก็จะหดตัวลงไปถามว่าแล้วเรามีความกังวลยังไงไหมหนึ่งก็คือแรงงานคงหายากขึ้นนะคะแถมพี่เอกจะให้ทางอบจ.เนี่ยเปิดศูนย์เนสเซอรี่นะคะก็จะยิ่งหายากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะกังวลนิดหน่อยคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มองเหมือนกันว่าเรื่องของaging society เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่จำเลยตัวเดียวของเรื่องที่เรามีปัญหาแรงงานนะคะเรื่องของ aging society นั้นแน่นอนที่สุดทำให้ความ attractive ของประเทศเราในการที่ประเทศอื่นจะเข้ามาลงทุนนั้นลดลงไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเขาบอกว่าแรงงานที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะน้อยนิดยังไงก็มีปัญหาในตัวของมันเองถามว่าตัวของ labor efficiency เนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวบ่งบอกอยู่หลายตัวด้วยกันนะคะแต่อันนึงที่ค่อนข้างชัดก็คือที่ World Economic Forum นะคะจัดเมืองไทยอยู่ที่อันดับ64นะคะจากทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ที่อันดับ64ถามว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาเลย์ซึ่งสมมติว่าถ้าเขาจะเลือกมาลงทุนระหว่างไทยกับมาเลย์เนี่ยเขาจะเลือกใครนะคะมาเลย์เนี่ย Labor Efficiency เนี่ยอยู่ที่25อันดับที่15เรา64นะคะสิงคโปร์อยู่ที่อันดับ1นะคะประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆกันเองเนี่ยนะคะความน่ากลัวตรงนี้เนี่ยถามว่าแล้วเวลาเขาวัดยังไงเขาวัด2 อย่างด้วยกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการจัดสรรแรงงานในแอเรียที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะตามทักษะและความสามารถของแรงงานเนี่ยก็มีการจัดสรรที่ไม่ค่อยดีนะคะอันนั้นคือคัดแรกในการดูอันที่2ก็คือดูในเรื่องของความยืดหยุ่นในการจ้างและการให้ออกนะคะว่ามีการมีความยืดหยุ่นขนาดไหนนะคะซึ่งอันนั้นก็แน่นอนที่สุดก็คงจะแฟกเตอร์อินมาว่าไม่ค่อยดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของแรงงานที่ต่ำเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าสะท้อนมาว่าปัญหาการจ้างงานของเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาแรงงานนอกระบบของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทว่าในตัวของมันเองเนี่ยแรงงานนอกระบบไม่ใช่ตัวที่ไม่ดีนะคะในช่วงที่เรามีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยแรงงานนอกระบบเองเนี่ยเป็นตัวคุชชั่นนะคะเป็นเบาะรองรับให้กับคนที่อยู่ในแรงงานที่มีการจ้างงานมีปัญหาเนี่ยไหลเข้าไปในแรงงานนอกระบบแล้วก็ยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจทำแล้วพอเศรษฐกิจดีขึ้นเขาก็ไหลกลับเข้ามานะคะเราจะพบว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยแรงงานนอกระบบของเราเนี่ยอยู่ถึง 75% นะคะของประชากรเรามี 75% แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยเมื่อเศรษฐกิจค่อยๆ advance ไปเรื่อยๆมีการจ้างงานมี manufacturing มีอะไรต่างๆเนี่ยการจ้างงานนอกระบบก็ค่อยๆลดลงแล้วก็ทันทีทันใดนั้นเนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเรารายงานนอกระบบจาก75ลดลงมาเหลือ60ตอนนี้กระโดดกลับขึ้นไปอีกแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 64-65% นะคะถามว่าตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายนะคะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เราฟื้นตัวจากวิกฤตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการจ้างงานในระบบเนี่ยควรที่จะมีเยอะขึ้นและทำให้คนอยากที่จะกลับเข้าไปได้มีการเทรนสกิลของตัวเองจากในระบบมากยิ่งขึ้นนะคะถามว่าคราวนี้กลับมานิดหนึ่งแรงงานนอกระบบนี้เราหมายถึงใครกันเหรอ
นะคะจะได้เข้าใจตรงกันนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือคงจะพูดถึงก็คือพวกที่เป็นเซลฟ์เอ็มพลอยนะคะจ้างตัวเองแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กนะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นคนงานในครอบครัวที่ไม่รับเงินค่าจ้างนะคะก็คือHelper ทั้งต่างๆนะคะคนงานในบ้านของเราต่างๆนี้นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือว่าแรงงานในธุรกิจขนาดเล็กที่มีคนงานไม่เกิน5คนนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือแรงงานภาคเกษตรซึ่งไม่ใช่ว่าภาคเกษตรทุกคนเป็นแรงงานนอกระบบแต่ว่า 90% ของคนที่ทำงานในภาคเกษตรอยู่นอกระบบแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ค่อนข้างใหญ่นั้นก็ค่อนข้างชัดว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่ตอนที่75ไล่ลงมาเหลือที่60เนี่ยภาคเกษตรของเราค่อยๆหดตัวก็จะตอบที่อาจารย์สมชัยเห็นก็คือว่าตัว manufacturing ของเราเนี่ยค่อยๆขยายตัวมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนจากภาคเกษตรค่อยๆไหลกลับไหลเข้าไปสู่ในระบบในแรงงานแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกระโดดสูงมากขึ้นถามว่าเขาไปไหนนะคะแรกเนี่ยความวิตกกังวลของเราก็คือว่าแรงงานนอกระบบที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาที่มีความศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยมีจำนวนสูงมากขึ้นนะคะจากเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% นะคะแรงงานนอกระบบทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ใน5จบปริญญาตรีขึ้นไปปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ 30% นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าโอกาสในการที่ทำงานในระบบของคนจบปริญญาตรีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวเลขตัวหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยสมมติว่าท่านจบปริญญาตรีออกมาเนี่ยโอกาสที่จะหางานทันทีทันใดภายใน 4-5 ปีจากการเรียนจบเนี่ยโอกาสที่จะหางานสายสาขาอาชีพที่ท่านเรียนจบมาตรงกับที่เรียนเนี่ยประมาณ 40% นะคะก็คือว่าจบมา10คน4คนเนี่ยหางานในสาขาอาชีพที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับปริญญาของตัวเองได้ภายในไม่กี่ปีหลังจากจบปัจจุบันนั้นตัวเลขนี้อยู่ที่20กว่านะคะ 23%ซึ่งเป็นอะไรที่น่าตกใจนะคะมากมากสำหรับประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้คนจบปริญญาตรีค่อนข้างเยอะแปลว่าทักษะของการเรียนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ของผู้ว่าจ้างซึ่งอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับเวลาที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเซอร์เวย์กับ SME ทั่วประเทศนะคะประมาณ 4-500 องค์กรนะคะแล้วก็ถามไปว่าปัญหาของท่านคืออะไรนะคะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือเปล่าเป็นเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องของ AEC เป็นเรื่องของอะไรต่างๆท็อปลิสต์เลยนะคะก็คือเบอร์หนึ่งเลยแล้วรุนแรงมากก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะเขาบอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่มีการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะคะสิ่งที่เขาตกใจกว่าก็คือว่าเราไม่มีการแก้ปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบต่อไปจะให้ทำยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเรามองภาพดูว่าแรงงานเนี่ยมันเป็นก้อนๆนะคะก็คือคนที่มีการศึกษาสูงแรงงานทักษะดีคนที่มีการศึกษาสูงทักษะไม่ดีคนที่มีการศึกษาต่ำทักษะต่ำคนที่มีการศึกษาอะไรก็แล้วไม่ได้ละงงนะคะโอเคแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยภาพที่ให้เห็นก็คือว่าในแมปทั้งหมดเนี่ยคนที่มีการศึกษาสูงแต่ทักษะต่ำของเราเนี่ยมีการว่างงานอยู่ถึงเกือบ 3% นะคะในขณะที่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่ทางดร.เอกนิติบอกว่าเราแทบไม่มีการว่างงานเลยนะคะกลุ่มนี้มี 3% ก็สะท้อนภาพอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเกิดจากอะไรคราวนี้ก็เลยมานั่งมองดูว่าแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่ที่มันทำให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอันแรกที่สุดเลยก็คือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตการเกษตรราคาของผลผลิตทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะกระโดดขึ้นมาค่อนข้างเร็วโตประมาณ 6.4% ต่อปีนะคะในขณะที่ราคาของสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยโตประมาณ 2.4% ต่อปีราคาของภาคบริการน่าหดหู่มากนะคะหดตัวไปเรื่อยๆนะคะเกือบจะไม่เติบโตเลยนะไม่ใช่เกือบจะไม่เติบโตเลยก็คือหดตัวแบบแทบจะเป็นศูนย์ต่อเนื่องคือไม่เติบโตเลยเป็นเวลา10ปีมาแล้วนะคะแน่นอนที่สุดผลตอบแทนทางด้านการผลิตเนี่ยภาคบริการเนี่ยมันอาจจะยังดีขึ้นแต่มันทำให้แก๊ปมันแคบลงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าคนก็ไหลกลับไปภาคการเกษตรมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีมาตรการที่ช่วยเหลือเรื่องราคาทางด้านผลผลิตการเกษตรมากยิ่งขึ้นไปอีกก็ผลักให้คนกลับเข้าไปสู่ภาคเกษตรมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งถามว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะวิตกกังวลไหมนะคะก็คงจะต้องดูว่าภาคการเกษตรที่กลับเข้าไปนั้นเนี่ยเพิ่มศักยภาพ
มีการเทรนนิ่งทำให้คนที่กลับเข้าไปนั้นเนี่ยกลายเป็นแรงงานที่มีคุณภาพมากเพิ่มขึ้นไหมอันนั้นต่างหากที่เป็นตัวคำถามก็คำตอบก็คงจะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าอันนี้ก็เป็นส่วนของแรงงานที่อยากที่จะอยากที่จะพูดว่าปัญหาของมันเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่ถามว่าแล้วเราจะแก้ไขยังไงมีทางออกบ้างไหมนะคะที่จะทำเรื่องนี้อันแรกที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะต้องเพิ่มแรงจูงใจให้กับแรงงานผ่านการลงทุนนะคะผ่านการลงทุนยังไงผ่านการเทรนนิ่งต่างๆในตัวโรงงานนะคะก็คือว่าดึงให้คนกลับเข้ามาปัญหาของเศรษฐกิจที่เรากำลังน่าวิตกกังวลทุกวันนี้ก็คือว่าปัจจุบันนี้คนไทยไม่ค่อยอยากจะทำงานที่เป็น 3D นะคะก็คือว่า dirty difficult แล้วก็อีกอันก็คือ dirty difficult ลืมไปหลายกันนึงช่วยได้ but anyway ก็คือสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในจริงๆก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนี่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยเราควรที่จะเห็นคนทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าคนทำงานที่จัดของตามร้านค้าต่างๆเป็นคนอายุมากถูกไหมคะเพราะว่าคนอายุน้อยเขาก็ควรที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะไปทำงานในระบบที่สามารถที่จะฝึกทักษะของเขาให้ก้าวหน้าต่อไปในอาชีพการงานได้นะคะถามพวกเราทุกคนเดินเข้าไปในร้านค้าเล็กๆนะคะก็จะพบว่าคนที่จัดของจัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนอายุน้อยเกือบทั้งสิ้นนะคะหลายๆคนจบปริญญาตรีนะคะส่วนนึงก็เคยถามเขาว่าก็สงสัยก็ถามเขาว่าน้องทำไมถึงมาทำตรงนี้จบอะไรมาคะแต่เขาบอกจบปริญญาตรีค่ะตอนนี้เราอยู่ระหว่างทำงานที่นี่มาประมาณ2ปีแล้วนะคะก็ถามเขาว่าแล้วทำไมถึงทำงานที่นี่ทำไมไม่ทำงานโรงงานเพราะจริงๆทำงานโรงงานที่ไม่ต้องมีทักษะเลยที่เขาจะเทรนให้มันก็มีนะคะเขาก็ตอบว่าเย็นดีนะคะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้คือความมุมมองของแรงงานเรานะคะโอกาสเขามีแต่เขาเลือกที่จะอยู่ในที่ที่อาจจะไม่ได้พัฒนาศักยภาพของเขาเองนั่นเป็นเรื่องของ mindset ซึ่งอันตรายซะยิ่งกว่าทักษะในโรงเรียนอันที่สองที่อยากจะพูดถึงก็คือเราพูดถึงหลายๆอย่างว่าเรางั้นต้องพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นแน่นอนที่สุดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นแต่คำว่าการพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นหมายถึงเรากำลังพูดถึงคนกลุ่มใหม่ที่กำลังจะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานเรามีคนในตลาดแรงงานอยู่แล้วที่เป็นทั้งเจเนอเรชันเลยนะคะที่ไม่มีทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานในระบบคนกลุ่มนั้นเราจะแก้ไขเขาด้วยอะไรนะคะก็จะเห็นองค์กรขนาดใหญ่สร้างโรงเรียนของตัวเองเพื่อที่จะ train on the job นะคะศักยภาพพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นทำได้แต่องค์กรขนาดใหญ่นะคะองค์กรขนาดกลางและ SME ต่อไปก็จะมีปัญหาถามว่าแล้วภาพนี้อันตรายขึ้นไหมเมื่อเรากลายเป็นสังคมที่เปิดกว้างการเคลื่อนย้ายแรงงานมีมากขึ้นนะคะกลุ่มแรกกลุ่มข้างล่างนะคะก็คือกลุ่มที่มีแรงงานการศึกษาน้อยแรงงานสกิลต่ำนะคะกลุ่มนี้เนี่ยปัจจุบันโดนเสริมด้วยแรงงานต่างด้าวถูกไหมคะเพราะพวกเราก็มองเห็นว่างานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นประมงหรือว่าสิ่งทอต่างๆเนี่ยมักจะเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เนี่ยพอเปิด AEC หรืออะไรขึ้นมาศักยภาพในประเทศของเขามากขึ้นคนกลุ่มนี้ออกไปเรามีปัญหาแล้วนะคะอาจจะต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีกรอบนึงคนกลุ่มบนนะคะมีการศึกษาสูงแล้วก็คนกลุ่มบนมีการศึกษาสูงแล้วก็มีทักษะที่ดีอย่างที่พี่เอบอกนะคะถ้าแรงงานถ้าการจ้างงานในประเทศไทยของเราไม่ attractive พอเนี่ยเราก็จะโดนดึงออกไปหลังจากที่มีการเปิด AEC นะคะก็คือตอนนี้เขามีลิสต์ออกมาแล้วว่ากลุ่มประเทศสาขาอาชีพที่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีนะคะก็จะทำให้ปัญหานี้รุนแรงมากขึ้นกลุ่มที่เราเหลือคือกลุ่มไหนคะคือกลุ่มที่มีการศึกษาสูงแต่ทักษะน้อยนะคะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบันอยู่ในร้านอาหารและอะไรต่างๆนะคะแล้วก็รีเทลเทรดอะไรต่างๆกลุ่มนี้เนี่ยก็จะยังค้างอยู่ในตลาดเมืองไทยนะคะแล้วก็อาจเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในระบบมันก็ขาดศักยภาพในการที่จะเทรนแรงงานของเขาเหล่านี้มากเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องทางออกอาจจะขอกลับมาอีกทีนึงเรื่องที่2ที่มีความรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกวิตกกังวลนะคะกับสภาพวะของประเทศที่กำลังจะไปข้างหน้าอันนี้เนื่องจากได้รับมอบหมายว่าจะให้มาพูดต่อจากทางพี่เอกนิติก็เลยดีใจเพราะว่าอยากที่จะคอมเมนต์ในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยภาคเอกชนเราตอบรับดีมากนะคะเราอยากให้เห็นให้มันเกิดขึ้นถามว่าเราอยากเห็นทั้ง2ล้านล้านหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะเราสิ่งที่เราแต่ว่าเราอยากเห็นการลงทุนนะคะอันนี้แน่นอนถามว่าใน2ล้านล้านนั้นเนี่ย
60% เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของเมื่อวานนะคะมันควรจะเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษที่แล้วนะคะมันมีอยู่แค่ส่วนเดียวนะคะ 40% อันนั้นเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงคราวนี้จะขอเจาะเรื่องนี้เพราะว่าเทคโนโลยีของเมื่อวานนั้นเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นนานแล้วอันนี้เราคงไม่ต้องพูดกันนะคะนี่เห็นด้วยแน่นอนและคิดว่าน่าทำต่อให้กู้ยืมเงินมาก็เห็นว่าน่าทำนะคะอันที่สองส่วนที่มาอยากจะพูดวันนี้ในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงก็คือว่าทางเราก็ศึกษาละเอียดว่ารถไฟความเร็วสูงถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เกิดผลดียังไงนะคะผลเสียยังไงอันนึงที่เราพบก็คือว่าประเทศที่ประสบความสำเร็จในการทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยหมายถึงว่าผลตอบแทนทางอีโคโนมิกนะคะไม่ใช่ผลตอบแทนทางไฟแนนเชียลผลการทำอีโคโนมิกของเขาดีเนี่ยเพราะว่าเขามีแผนที่ชัดเจนว่าเขาจะทำทาวชิปยังไงทันทีที่มันมีการเกิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่เลือกเทคโนโลยีอันที่สองก็คือว่าประเทศที่ทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีนะคะจริงๆแล้วเขาทำเนี่ยมันก็อาจจะ financial return ไม่ค่อยดีแต่เขาเอาไว้เพื่อเป็นโชว์เคสว่าเขาจะได้ไปขายเทคโนโลยีนั้นต่อให้กับประเทศอื่นๆอย่างเรานั่นเองนะคะก็คือเอามาขายต่อตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันก็มีทั้งฝรั่งเศสทั้งเมืองจีนทั้งญี่ปุ่นใครดีกว่าใครก็ไม่รู้นะคะแต่เราก็ต้องรับมาทั้งดุนอันที่สามก็คือว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นเนี่ยมีต้นทุนที่สูงมากที่ไม่ใช่ต้นทุนการก่อสร้างนะคะเป็นต้นทุนการโอเปเรตไม่ว่าจะเป็นพวกอะไหล่ต่างๆที่ต้องซ่อมแซมอย่างบ่อยๆนะคะพวกนี้เนี่ยถามว่าเมืองไทยมีอุตสาหกรรมปลีกย่อยรองรับไหมนะคะเรามีอุตสาหกรรมที่สร้างเก้าอี้ที่อาจจะต้องซ่อมแซมบ่อยๆหรือยังนะคะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นเบเนฟิตที่จะมาช่วยทำให้การลงทุนนั้นเนี่ยมันคุ้มทุนนะคะเป็นฟิตกับประเทศเราไม่มีการวางจุดนั้นเท่าไหร่นะคะ อีกอันหนึ่งก็คือว่าเคยถามตัวเองหรือยังคะว่าใครจะขึ้นรถไฟแบบนี้นะคะแน่นอนที่สุดถ้ามีก็อยากขึ้นนะคะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยพวกประเทศที่เขามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยเป็นเพราะว่ารถไฟฟ้าความเร็วระดับกลางของเขาเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะคะแน่นของเรานี่ยังนั่งห่างๆกันได้อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันจะยังไงนะคะเราจะเจ๊งเรียงกันในทุกๆระดับหรือเปล่านะคะก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสุดท้ายก็คือว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่บิน low cost airline อยู่นะคะคนที่จะมี benefit ตรงนี้บิน low cost airline อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแผนที่จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นเนี่ยอุตสาหกรรม low cost airline ของเราที่กำลังเติบโตนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะต้องมองดูว่ามีแผนอย่างไรดิฉันไม่เห็นด้วยในการที่จะเข้าไปอุ้มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแต่มองว่าก็จะต้องมีแผนเหมือนกันในเมื่อเราเป็นคน introduce อุตสาหกรรมใหม่เข้ามาเราก็มีหน้าที่ในการตอบโจทย์ว่าอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่แล้วนั้นเราจะจัดสรรกับมันอย่างไรนะคะต่อเนื่องไปจากนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีข้อดีอันนี้แน่นอนมันมีการเสนอขึ้นมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านมันมีข้อดีแน่นอนข้อดีก็คือว่ารถไฟรางคู่ที่เราควรที่จะมีนั้นเนี่ยความแคบของรางมันแค่1เมตรรถไฟความเร็วสูงความกว้างของรางมันคือ 1.4 ซึ่งมันจะเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเมืองจีนลงมาได้นะคะต่อลงมานะคะมันก็จะมีประโยชน์จริงๆก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะสร้างกรุงเทพให้เป็นหับที่อยู่อาศัยของ expat ที่อยากที่จะมาทำงานภายใต้ประเทศเพื่อนบ้านหรือ CLMV ถูกไหมคะก็คือว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินลงทุนจริงๆอ่ะมันไม่ได้สำคัญที่รถไฟฟ้าความเร็วสูงมันสำคัญที่ว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นไปเชื่อมกับใครนะคะถ้าไปแค่สั้นๆขอนแก่นหัวหินอะไรอย่างนี้ก็อย่าสร้างมาเลยนะคะก็คิดว่าอย่างอื่นก็ยังคอคุ้มกว่าแต่ถ้าจะเชื่อมต่อไปนะคะหมายถึงเชื่อมได้จริงๆ East West Corridor North South Corridor ออกมาได้จริงๆนั้นเนี่ยเมืองกรุงเทพเมืองกรุงของเราเนี่ยนะคะเหมาะที่จะเป็นที่รองรับ expat หรือไม่นะคะเรามี infrastructure รับได้เปล่าเราน่าอยู่ขนาดนั้นไหมดูคาร์บอนเอมิชันที่อาจารย์สมชัยพูดมาสักครู่ก็ดูไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าเงินการวางแผนลักษณะแบบนี้เป็นการวางแผนระยะยาวเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเกิดขึ้นนะคะเรื่องสุดท้ายคงจะแตะสั้นๆเพราะเมื่อกี้โดนพาดพิงในเรื่องของหนี้นิดนึงนะคะก็คือวัฒนธรรมหนี้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับเมืองไทยในระยะหลังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วการเพิ่มขึ้นของหนี้นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดซาเปซาทั้งหมดนะคะเราจะพบว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยกระโดดขึ้นมาจาก
มาณ 40-50% ต่อ GDP นะคะเมื่อ10ปีที่แล้วมาอยู่ที่ประมาณ 80% ของ GDP ในปัจจุบันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่ได้เป็นเชิงลบก็เยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นกระทรวงการคลังและกระทรวงอื่นๆผ่านโดยการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเนี่ยนะคะแต่ขอให้เป็นพระเอกบ้างนะคะพี่ไม่ใช่เป็นไอ้พืชอย่างเดียวก็คือว่าส่งเสริมในเรื่องของการสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนประกันสังคมต่างๆทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเงินออมฝังไว้ใต้ถุนบ้านมากนักถูกไหมคะเพราะว่ามันมีเรื่องของการรองรับทางสังคมค่อนข้างเยอะอันที่สองก็คือคงจะต้องมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ขอให้แบงค์เป็นพระเอกบ้างนะคะก็คือว่าการที่เรามี financial access ที่ดีขึ้นเนี่ยรวมทั้ง SFI ของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ส่งผลทำให้คนเนี่ยมีช่องทางเข้าสู่บริการทางด้านการเงินเขาก็ไม่จำเป็นต้องเก็บเป็นทุนรองรังเอาไว้มากนักนะคะเพื่อทำธุรกิจอันนั้นเป็นทิศทางในฐานที่ดีขึ้นแต่เราจะพบว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของหนี้เนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่ที่ครัวเรือนระดับล่างนะคะแล้วอย่างรุนแรงเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยครัวเรือนที่มีรายได้ 10,000 บาทลงมานะคะซึ่งเป็นครัวเรือนค่อนข้างจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยรายได้ 10,000 บาทลงมาเนี่ยต้องไปใช้หนี้ในและนอกระบบประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะทุกเดือนเงินรายได้ 10,000 ใช้ 40,000 ไอ้ใช้ 4,000 นะคะทุกวันนี้รายได้ 10,000 จ่ายไป 6,200 นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแรงกระตุ้นที่จะมีต่อระบบเศรษฐกิจต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยจะเกิดเป็นปัญหาทางสังคมหรือไม่คำถามของคนส่วนใหญ่ว่านี่ครัวเรือนมากเพิ่มขึ้นแบงก์กังวลไหมแบงค์ไม่กังวลในผลกระทบทางตรงเพราะมองว่าเรื่องที่จะเป็น systemic problem เนี่ยคงยังไม่เกิดในระยะสั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนที่สุดการบริโภคหรือการลงทุนคนกลุ่มเรือนกลุ่มนี้ของเขามีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะถ้าสมมุติว่ามีความรัฐบาลเนี่ยประสบปัญหาไม่ว่าจะส่งออกลำบากเงินทุนไหลออกค่อนข้างมากในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยแล้วเขามีความจำเป็นที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกระทรวงการคลังมักที่จะพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไปในกลุ่มครัวเรือนที่จะใช้จ่ายทันทีถูกไหมคะเราก็ไม่อยากที่จะใส่ไปกับคนรวยซึ่งจะเอาเงินครึ่งหนึ่งไปเก็บไว้ถูกไหมคะก็ต้องใช้ที่หมุนเลยก็คือครัวเรือนกลุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครัวเรือนกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนักในการที่จะช่วยส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเหมือนที่มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาในอดีตนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลนะคะแบงค์และไม่แบงค์ก็คือว่าปัญหาตรงกลุ่มนี้อาจจะเป็นปัญหาสังคมต่อไปได้ในระยะยาวนะคะเพราะเป็นครัวเรือนระดับล่างจริงๆและเป็นครัวเรือนค่อนข้างเยอะแล้วก็ปัญหาหนี้นี้เนี่ยในต่างจังหวัดมีปัญหากว่ากรุงเทพนะคะก็ทำให้วิ่งหน้าวิตกกังวลค่ะก็ขอจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสุทธาภานะครับผมคิดว่าข้อกังวลหลักๆนะครับของภาคเอกชนก็คือ เรื่องตลาดแรงงานนะครับการลงทุนภาครัฐที่อยากให้มีเพิ่มแต่ว่าอยากให้มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนี้ภาคเอกชนนะครับทีนี้เรามีดร.ธานีนะครับซึ่งจะผมคิดว่าน่าจะมีกรอบในการวิเคราะห์ที่กว้างไปกว่าเศรษฐศาสตร์ปกติด้วยนะครับก็อยากจะฟังมุมมองของดร.ธานีนะครับว่าการเราจะทำเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตยั่งยืนเนี่ยมีความท้าทายยังไงนะครับครับขอเชิญครับขอบคุณอาจารย์ภาวินครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณไทยพับลิก้านะครับที่เชิญมาตอนแรกที่ผมได้รับโจทย์ก็คือเศรษฐกิจไทยกับอนาคตการเติบโตที่ยั่งยืนก็กลับไปคิดว่าเอ๊ะคือเนื่องจากวิทยากรที่มาแต่ละท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆหักอยู่แล้วในแต่ละด้านนะครับก็ผมก็พยายามจะหาช่องที่พูดในมิติที่ผมพูดแล้วอาจจะสามารถแตกต่างจากท่านอื่นได้นะครับเพราะว่าในหลายๆสาขาเนี่ยผมก็ยังอาจจะไม่ชำนาญมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มคิดว่าเราจะมองยังไงได้บ้างอันนี้ก็ลองมาชวนกันคิดนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมการเติบโตที่ผ่านมาของประเทศไทยอ่ะมันถึงไม่ยั่งยืนคือลองมองกลับทางบ้างแล้วเราก็ลองเอาเศรษฐศาสตร์สถาบันมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมมันถึงไม่ยั่งยืนแล้วมันมาติดอะไรในปัจจุบันผมสรุปเป็นภาพกว้างๆ2ข้อนะครับว่าทำไมการเติบโตของประเทศไทยที่ผ่านมาถึงไม่ยั่งยืนขอให้ดูข้อแรกก่อนการเติบโตที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยเป็นการเติบโตที่ไม่เอื้อต่อความร่วมมือของคนในสังคม
ทำไมถึงไม่เอื้อนักเศรษฐศาสตร์กับนักรัฐศาสตร์เนี่ยคิดเหมือนกันนะครับโรนัลด์อิงเกิลฮาร์ตจากฝั่งรัฐศาสตร์แล้วก็ดักลาสนอร์จากฝั่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยคิดเหมือนกันว่าในระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองเนี่ยมันผูกกันติดมากๆคุณดูเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันแยกกันไม่ออก3อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อไปขอให้ดูกรอบสามเหลี่ยมนี้ว่าฝั่งนึงเนี่ยคือวัฒนธรรมฝั่งนึงคือการเมืองและอีกฝั่งนึงคือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าจะดู3อันให้เข้าใจเนี่ยขอเริ่มจากเศรษฐกิจก่อนนี่คือมูลรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศต่างๆในโลกนะครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนก็คือประเทศไทยเนี่ยมีรายได้อยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างสูงพูดง่ายๆก็คืออยู่ในอันดับที่89ของโลกจาก185ประเทศก็คือเป็นประเทศที่มีรายได้กลางนี่แหละขั้นกลางในขณะที่การเมืองเนี่ยตัววัดตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้ก็คือดัชนีภาพพจน์คอร์รัปชันดัชนีเนี้ยถ้ามีค่าสูงก็แปลว่าถ้ามีค่าสูงเนี่ยแปลว่าดีถ้ามีค่าต่ำเนี่ยแปลว่าไม่ดีซึ่งพอจัดอันดับแล้วเนี่ยประเทศไทยก็อยู่มีระดับการคอร์รัปชันอยู่ในกลางๆค่อนข้างสูงก็คือเมื่อกี้รายได้ก็คือกลางๆนั่นแหละคอร์รัปชันก็กลางๆค่อนข้างสูงก็จริงๆก็คือไม่ค่อยดีและในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเขาดูอะไรกันมันมีงานสำรวจที่เราเรียกว่า World Value Survey ก็คือการสำรวจทัศนคติของคนทั้งโลกเนี่ยมันมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากคือเขาถามว่าถ้าแปลงง่ายๆก็คือพูดรวมๆแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคนในสังคมของคุณเนี่ยไว้ใจได้ไหมข้อ1คนส่วนใหญ่ไว้ใจได้ข้อ2คนส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยไว้ใจไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยประมาณ58%คิดว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไว้ใจไม่ได้คือเกินกว่าครึ่งเนี่ยรู้สึกว่าคนอื่นๆที่เหลือในสังคมเนี่ยไว้ใจไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นในค่าเนี้ยคือค่าเราเรียกว่า social trust คือเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อสังคมที่ตัวเองอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีค่าอยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอตัว social trust ที่มันสะท้อนถึงความร่วมมือในสังคมเนี่ยของเราก็อยู่ในระดับกลางๆด้วยถามว่าทำไมถึงสะท้อนถึงความร่วมมือในสังคมเพราะถ้าคุณคิดว่าสังคมคุณเป็นสังคมที่ดีน่าอยู่คุณก็พร้อมจะช่วยเหลือนึกออกไหมครับถ้าคุณคิดว่าสังคมของคุณเอารัดเอาเปรียบขี้โกงคุณก็พร้อมจะขี้โกงแล้วก็เอาตัวรอดแล้วก็เห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นตัว social trust คือทัศนคติที่มีต่อสังคมเนี่ยมันจะสะท้อนความร่วมมือของคนในสังคมเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยมีระดับเศรษฐกิจก็อยู่กลางๆมีคุณภาพการเมืองก็อยู่กลางๆแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือเนี่ยก็อยู่กลางๆหมดเพราะฉะนั้นถ้าลองนึกถึง middle income trap ที่เราพูดกันบ่อยๆว่าประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่อง infrastructure หรือการศึกษาหรืออะไรเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมของคนในสังคมด้วยทีนี้ถ้าเราดูบทเรียนจากนานาประเทศเนี่ย3มิตินี้มันสำคัญยังไงลองหา correlation control บางปัจจัยนะครับแต่ว่าหา correlation ดูเราจะเห็นว่าถ้าคุณมี social trust ที่ดีคือคุณคิดว่าสังคมคุณไว้ใจได้เนี่ยสถาบันทางการเมืองก็จะมีคุณภาพดีถ้าสถาบันทางการเมืองมีคุณภาพดีการเติบโตระยะยาวก็ดีรวมทั้งถ้าเกิดคุณมีความเชื่อใจในสังคมที่สูงเนี่ยการเติบโตของประเทศนั้นก็ดีคือ3อันนี้สัมพันธ์หมดถ้าในทางสถิติก็คือ significant ทั้ง3ปัจจัยแล้วก็มีค่าเยอะด้วยเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มีความสัมพันธ์กันหมดเพราะอะไรเพราะถ้าคุณคิดว่าสังคมคุณเป็นสังคมที่ดีการคุณภาพการเมืองจะดีเพราะการกำกับดูแลการเมืองเนี่ยมันอาศัยความร่วมมือในสังคมถ้าคนในสังคมรวมกันแล้วไม่ชอบนักการเมืองที่มีคุณภาพไม่ดีนักการเมืองก็ไม่สามารถจะประพฤติตัวเป็นคนที่มีคุณภาพไม่ดีได้ในขณะที่อันนี้ชัดเจนว่าคุณภาพการเมืองเนี่ยกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจอยู่แล้วคุณภาพการเมืองก็มีผลต่อวัฒนธรรมเช่นกันก็คือถ้าการเมืองเป็นการเมืองที่ดีคนที่อยู่ก็รู้สึกมีความสุขไว้ใจกันเชื่อถือกันได้แล้วก็วัฒนธรรมก็มีผลต่อลองรันโกรท3อันนี้สัมพันธ์กันทั้งสถิติและทั้งเหตุและผลทีนี้คำถามก็คือพูดมาตั้งนานแล้วกรณีของประเทศไทยเป็นยังไงกรณีของประเทศไทยน่าสนใจความสัมพันธ์ไม่เป็นแบบนี้ทั้งที่นานาประเทศเนี่ยควรจะเป็นแบบนี้เราในกรณีของประเทศไทยคุณภาพการเมืองส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ชัดเจนก็คือถ้าคอร์รัปชันสูงการเติบโตทางเศรษฐกิจก็น้อยความสัมพันธ์นี้ชัดเจนแต่อันที่มันมีปัญหามี2ตัว1ก็คือถ้าคุณอยู่ในสังคมที่ไว้ใจกันได้มีความร่วมมือที่ดีอย่างเช่นคุณนึกถึงชุมชนในต่างจังหวัดไม่ได้มีผลอะไรให้นักการเมืองดีเลยคือช่องทางเนี้ยขาดคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างโซเชียลทรัสต์กับคุณภาพของการเมืองเนี่ยประมาณ 0.07 ไม่ significant ความสัมพันธ์ต่ำมากๆคือถ้าสูงมันก็คือค่าใกล้1ตรงเนี้ยขาดคือต่อให้เป็นสังคมที่คุณรู้สึกว่ามีความร่วมมือดีแค่ไหนไม่ได้ทำให้คุณภาพการเมืองดีขึ้นและอีกอันนึงที่เป็นลักษณะพิเศษก็คือในสังคมที่มีความร่วมมือหรือมีความไว้ใจกันสูงเนี่ยการเติบโตจะต่ำแต่ในสังคมหรือในพื้นที่ที่มีความเห็นแก่มีความเอาตัวรอดสูงๆเนี่ยการเติบโตจะสูง social trust กับ long run growth เนี่ยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามทั้งที่ในโลกที่เราดูเมื่อกี้ไม่ได้เป็นแบบนี้เหตุผลที่เป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าลักษณะของประเทศไทยเนี่ยมีความน่าสนใจ2ประการที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกลักษณะพิเศษของประเทศไทยอันที่1ก็คือที่ผมบอกไปก็คือความร่วมมือในของคนในสังคมเนี่ยมีผลต่อคุณภาพการเมืองน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าตลอดมาเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตไปเท่าไหร่มีการพัฒนาการศึกษามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยค่าดัชนีคอร์รัปชันของไทยแทบไม่เปลี่ยนเลยไม่ว่ายุคไหนก็ตามอยู่คงเกือบจะคงที่ตลอดแล้วเราก็มักจะตั้งคำถามว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นการศึกษาก็สูงขึ้นทำไมคอร์รัปชันมันไม่เปลี่ยนเลยก็เพราะว่าคนเนี่ยรู้สึกว่าสังคมเนี่ยเอาเปรียบคนคนนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแปลว่าถ้าคุณถูกจับได้หรือคนในครอบครัวมีปัญหาเนี่ยคุณพร้อมจะช่วยให้เขารอดโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเป็นวิธีใดก็ตามเพราะฉะนั้นตัวคอร์รัปชันเนี่ยมันอาจจะสะท้อนมาจากวัฒนธรรมที่มันไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าการศึกษามากนักลักษณะพิเศษของประเทศไทยประการที่2ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยมาจากความเป็นตัวใครตัวมันมากกว่าความร่วมมือในสังคมลองนึกถึงว่าเวลาที่เศรษฐกิจไทยเติบโตมากๆเนี่ยเราทุกคนรู้สึกว่าเราทำงานหนักขึ้นคือแต่ละคนเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันเติบโตซึ่งมันมาจากการเติบโตที่ทำงานหนักไม่ได้มาจากการเติบโตที่เราคิดว่าเราจะร่วมมือกันเพื่อสร้างผลผลิตที่สูงขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มีการเติบโตมากเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีโซเชียลทรัสต์ค่อนข้างต่ำเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเช่นยกตัวอย่างเช่นการอุดหนุนทางตรงของรัฐเนี่ยเช่นการให้เงินอุดหนุนต่างๆมันไปดึงเอาประชาชนเนี่ยมายึดกับรัฐแทนที่จะไปส่งเสริมให้เขาร่วมมือกันเองหรือว่าความล้มเหลวของระบบสหกรณ์เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนที่มีความร่วมมือกันเนี่ยไม่ได้ทำให้ผลผลิตหรือพื้นที่ที่มีระบบสหกรณ์เนี่ยมันเติบโตเพราะฉะนั้น2อันนี้เป็นตัวสะท้อนได้อย่างดีว่าการพัฒนาของประเทศไทยที่หรือการเติบโตของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันไปทำให้คนเนี่ยทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นก็แปลว่าพึ่งพิงตัวเองเยอะขึ้นมากกว่าจะพึ่งพิงกันในกลุ่มเพราะฉะนั้นนี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทย2ประการที่เป็นข้อสรุปว่าการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เอื้อกับความร่วมมือในของคนในสังคมเพราะถ้าคุณคิดว่าทำงานหนักขึ้นแล้วเศรษฐกิจโตถึงจุดหนึ่งมันก็มีขีดจำกัดแต่ถ้าคุณคิดว่าจะร่วมมือยังไงให้มันเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะไปต่อได้เรื่อยๆเพราะคุณจะไม่เผชิญขีดจำกัดของตัวเองในเชิงสถาบันเนี่ยปัจจัยที่ประเด็นที่สองที่ทำไมเศรษฐกิจของไทยถึงเติบโตแล้วไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าเป็นการเติบโตที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวของรัฐทำไมถึงไม่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวของรัฐขอให้ดูรูปนี้เมื่อกี้ดร.สุธาภาพูดถึงแรงงานนอกระบบจริงๆข้อมูลนี้ใกล้สอดคล้องกับแรงงานนอกระบบนะครับถ้าเราดูสัดส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบของประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 55-70% ตลอดแทบไม่เปลี่ยนเลยคืออยู่อย่างเงี้ยตลอดมาแล้วถ้าคุณดูกราฟเนี่ยคุณจะเห็นว่าพอเศรษฐกิจในระบบโตขึ้นเนี่ยนอกระบบโตขึ้นข้อมูลนี้สอดคล้องกับข้อมูลแรงงานนอกระบบของสำนักงานสถิตินะครับก็แรงงานนอกระบบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60% โดยเฉลี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอยู่คงที่ตลอดซึ่งอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าอะไรให้เห็นว่าเศรษฐกิจนอกระบบของไทยเนี่ยมีมูลค่าเยอะมากแล้วมันโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจในระบบถามว่าประเด็นนี้เกิดอะไรขึ้นให้คิดไว้ก่อนว่า
เพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจในระบบโตขึ้นเนี่ยนอกระบบมันโตตามไปด้วยโตก็คือเป็นเหมือนมันเป็นคอมพลีเมนต์คือเป็นส่วนประกอบของเศรษฐกิจในระบบเพราะอะไรลองนึกถึงว่าแรงงานที่ทำงานอยู่ในธนาคารสำนักงานใหญ่ที่สีลมก็ทำงานอย่างหนักก็พอทำงานเสร็จตอนเย็นก็เดินมาซื้อของที่ตลาดนัดที่สีลมกินข้าวอยู่ข้างถนนนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาทำงานเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยคือเศรษฐกิจที่ซัพพลายวัตถุดิบหรือวิถีชีวิตราคาถูกให้กับแรงงานในระบบให้เขาสามารถอยู่ได้แล้วพอเขาทำงานหนักขึ้นเขาก็อาจจะกินเยอะขึ้นซื้อเสื้อผ้าเยอะขึ้นเขาก็ซื้อเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดไอ้ตลาดที่หาบเล่แผงลอยที่อยู่ข้างๆตึกเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นเพราะสองอย่างนี้มันโตไปด้วยกันแต่ถามว่าทำไมเศรษฐกิจนอกระบบถึงมีปัญหาขอนิดหนึ่งอันนี้ขอให้ดูอันนี้เป็นหับเล่แผงลอยนะครับในกรุงเทพมหานครถ้าดูจะเห็นว่าคือหับเล่แผงลอยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเศรษฐกิจนอกระบบแล้วก็จะเห็นว่าหับเล่แผงลอยก็จะเยอะมากๆในศูนย์กลางของเมืองที่มี GDP เยอะมากๆเนี่ยหับเล่แผงลอยก็เยอะมากไปด้วยก็คือเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยมันอยู่กับเศรษฐกิจในระบบนั่นแหละแต่คำถามก็คือว่าแล้วทำไมเศรษฐกิจนอกระบบถึงไม่เอื้อต่อการเติบโตระยะยาวตลอดมาเนี่ยเราบอกว่าเศรษฐกิจในระบบมันดีเพราะว่าแรงงานได้ฝึกทักษะแรงงานได้เรียนรู้ต่างๆมี career path ที่ชัดเจนในประเทศไทยเนี่ยเราพยายามจะ formalize เศรษฐกิจนอกระบบเข้าไปสู่ในระบบแต่ความน่าสนใจก็คือเรา formalize informal economy ไปสู่ informal economy ยกตัวอย่างเช่นเศรษฐกิจนอกระบบที่เราดูเนี่ยคนที่อยู่ตามชุมชนเคยทำเกษตรเคยทำประมงหรือทำธุรกิจอยู่ในชุมชนของเขาในต่างจังหวัดเป็น rural economy เขามี high trust คือเขาอยู่กันในชุมชนเขาไว้ใจกันมีความสุขเนี่ยวันดีคืนดีก็เขาเข้ามาอยู่ในเมืองหาบเล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับช่วงเหมาเขาไม่ได้กลับเข้ามาในระบบเขาอยู่นอกระบบนั่นแหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากนอกระบบที่เป็น high trust เพราะเขาอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของเขามาสู่การเป็นนอกระบบที่เป็น low trust เพราะถ้าคุณมาขี่จากเดิมคุณอยู่ในชุมชนแล้วคุณก็ทำการเกษตรรวมกลุ่มกันขายเนี่ยคุณมาเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยมันเปลี่ยนจากวิธีการผลิตที่เป็น high trust มาสู่ low trust เพราะว่าคุณทำงานด้วย individual คือตัวคุณเองแล้วคุณขี่มอเตอร์ไซค์นานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องคิดถึงความร่วมมือเลยเพราะฉะนั้นการที่ formalize informal economy มาเป็น informal economy เนี่ย growth จะสูงขึ้นเพราะเขาต้องมีรายได้มากขึ้นไม่งั้นเขาไม่ย้ายมาแต่ในเวลาที่ growth เขาสูงขึ้นโอเคเขาอาจจะทำงานหนักรถก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่า trust ของสังคมจะลดลงโดยเฉลี่ยเพราะเขาถูกมาอยู่ในเมืองแล้วก็ทำงานเป็น individual มากขึ้น tax จะลด tax จะ tax ที่ควรจะได้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าเขายังคงอยู่ใน informal economy ต่อไปแล้วเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือ informal economy ที่เป็นหาบเล่แผงลอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยพวกเนี้ยจะไปสร้าง dual politicsคือแทนที่เขาจะอยู่ในชุมชนที่มีระเบียบของเขาชัดเจนเพราะว่าเขามีความไว้ใจอยู่กันเป็นชุมชนอยู่แล้วเนี่ยเขามาอยู่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีผู้จัดระเบียบให้เขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นจะไปสร้างระบบมาเฟียหรือว่าระบบผู้มีอิทธิพลขึ้นมาในพื้นที่และระบบเนี้ยก็จะไปส่งเสริมคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นมันเป็นการ formalize informal economy ไปสู่ informal economy ที่ trust มันลดลง tax ก็ไม่ได้แถมมีผู้มีอิทธิพลซึ่งเกี่ยวพันกับคอร์รัปชันเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นในส่วนแรกเนี่ยการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อความร่วมมือในสังของคนในสังคมและการเติบโตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เอื้อต่อการลงทุนในระยะยาวของรัฐเพราะว่า informal economy เนี่ยรัฐก็ไม่ได้ภาษีพยายามจะ formalize เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย informal economy ก็เท่าเดิมรัฐก็ไม่ได้ภาษีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐไม่ได้ภาษีเนี่ยไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจเติบโตไม่ได้เศรษฐกิจยังเติบโตต่อเพราะทุกคนยังทำงานหนัก informal economy ในเมืองก็ทำงานหนักโตไปเรื่อยๆแต่ระยะยาวโตไม่ได้เพราะเมื่อรัฐไม่ได้ภาษีอย่างที่ควรจะได้ใครจะลงทุนโครงสร้างที่เป็นระยะยาวไม่มีเพราะฉะนั้น2อันนี้เป็นการเติบโตที่ผ่านมาของประเทศไทยที่ต้องคิดว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเนี่ยเราโตมาเราไม่เอื้อต่อความร่วมมือของคนในสังคมแล้วก็ไม่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวของรัฐ
ขอใช้เวลาสั้นๆว่าเอ๊ะถ้างั้นถามต่อว่าแล้วเราจะเติบโตระยะยาวได้อย่างไรในกรอบนี้คำตอบก็คือไม่ยากหนึ่งก็คือต้องทำให้การเติบโตเนี่ยเป็นการเติบโตที่เอื้อต่อความร่วมมือในของคนในสังคมและเป็นการเติบโตที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวของภาครัฐอันนี้อาจจะต้องชวนกันคิดว่าทำยังไงได้บ้างครับหนึ่งก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า trust ของคนไทยเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นการเติบโตที่เน้นปัจเจกแนวทางที่ทำได้ก็คือเราอาจจะต้องสนับสนุนการเติบโตที่เป็นแบบรวมกลุ่มจริงๆแนวทางของการสนับสนุนภาคชุมชนเศรษฐกิจชุมชนหรือการเงินชุมชนเนี่ยเป็นไปได้สองคือเราอาจจะต้องคิดว่าการศึกษาแบบกลุ่มเช่นวิชาลูกเสือวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยบางทีมันไม่ได้สำคัญน้อยกว่าคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีที่เรากำลังพยายามทำสองก็คือคุณต้องเชื่อมความร่วมมือของคนในสังคมกับคุณภาพการเมืองให้ได้อย่างที่ตอนแรกอันนี้ขออ้างดร.เอกนิตินิดนึงครับก็คือจริงๆแล้วมันเป็นบทบาทของท้องถิ่นในเชิงทฤษฎีนะครับอย่างที่ดร.เอกนิติว่าก็คือถ้าสมมติว่าประชาชนได้กำกับดูแลนักการเมืองของตัวเองในท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนรู้และเขามามีส่วนร่วมทางการเมืองที่เขาสามารถกำกับดูแลได้จริงในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในทางทฤษฎีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนที่พบปะกันทุกวันพูดคุยกันทุกวันแล้วก็คุยเรื่องการเมืองในท้องถิ่นเนี่ยสร้างนิสัยที่กำกับดูแลนักการเมืองในท้องถิ่นจากข้อมูลที่เขาพบเจอเองรวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นอันแรกก็คือต้องสร้าง trust ขึ้นแล้วก็ต้อง link trust กับคุณภาพการเมืองให้ได้และสุดท้ายก็คือในเรื่อง informal economy เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ทุกประเทศจะต้องถูกฟอร์มาไลซ์ให้หมดแนวทางการบริหารจัดการอินฟอร์มอลอีโคโนมียุคใหม่หลังเฮอร์นันโดเดอโซโตก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีเนเจอรัลเรทออฟอินฟอร์มอลอีโคโนมีอยู่ค่าหนึ่งคือคุณไม่สามารถฟอร์มาไลซ์ให้หมดแต่ประเทศที่มีชุมชนมีทรัพยากรท้องถิ่นมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะมีอินฟอร์มอลอีโคโนมีอยู่แล้วค่าหนึ่งรัฐต้องหันกลับไปคิดว่าจะบริหารจัดการอินฟอร์มอลอีโคโนมียังไงให้เกิดประโยชน์ที่สุดในเมืองไทยเนี่ยที่จริงระบบสหกรณ์น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างเช่นในสแกนดิเนเวียระบบสหกรณ์คือระบบที่คุณผลิตกันในชุมชนเนี่ยเป็น informal economy ก็ได้แต่คุณได้ output แล้วเนี่ยคุณได้ผลผลิตผลผลิตอ่ะจะกลับเข้าสู่เศรษฐกิจในระบบผ่านสหกรณ์เพราะฉะนั้นสหกรณ์เนี่ยจะเป็นคีย์ของจะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง formal กับ informal economy ในระบบเศรษฐกิจและในประเทศที่ระบบสหกรณ์ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดมิดเดิลแมนคือผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นขึ้นที่เขารู้คนงานรับจ้างช่วงเหมารู้ทรัพยากรของท้องถิ่นและเป็นคนดึงส่วนนั้นน่ะเข้ามาสู่ในระบบเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งเนี่ย informal economy ก็จะไม่เข้าสู่ระบบและจะไปสร้างมิดเดิลแมนที่ซึ่งไม่ได้ดีกับภาครัฐขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือต้องสร้างความร่วมมือในสังคมแล้วก็ต้องสร้างการเติบโตที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวของภาครัฐขอบคุณครับขอบคุณดร.ธานีมากนะครับก็เป็นกรอบคิดที่น่าสนใจมากนะครับที่เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจนะครับการเมืองเข้าสู่วัฒนธรรมด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจการเมืองแล้วแต่เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันด้วยนะครับครับในเซสชันแรกนะครับผมจะขอปิดท้ายด้วยดร.กอบศักดิ์นะครับซึ่งน่าจะช่วยผมสรุปประเด็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับและนอกจากนั้นอาจจะมีคำถามที่น่าสนใจให้กับพวกเราช่วยกันคิดด้วยครับขอเชิญดร.กอบศักดิ์ครับขอบคุณครับก็อยากจะขอขอบคุณท่านอาจารย์ภาวินครับแล้วก็ขอขอบคุณทางไทยพับลิก้าที่ให้เกียรติเชิญมาความจริงสนิทกับทางไทยพับลิก้านะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาช่วยครับเป็นเวลานานมากเลยตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้ก็ยินดีครับยินดีที่จะมาพูดให้ฟังประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับอนาคตของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายคนก็มีความสนใจคำว่ายั่งยืนนี้ต้องมีเครื่องหมายคำถามนะครับไม่ใช่ยังยืนเฉยๆต้องมีเครื่องหมายคำถามวันนี้เนี่ยผมตั้งใจสองเรื่องครับอันที่หนึ่งคือตั้งใจจะมาพูดคนสุดท้ายแล้วก็อีกอันนึงที่ตั้งใจก็คือว่าตั้งใจที่จะไม่เอาข้อมูลมาให้ดูผ
มคิดว่าเรามีข้อมูลเยอะแล้วก็ทุกท่านก็เอาข้อมูลมาให้ดูเยอะแล้วแต่ที่ผมอยากจะมาวันนี้ก็คือมาคุยกันว่าเราจะเดินอย่างไรเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่เราปรารถนาในอนาคตที่บอกว่ายั่งยืนซึ่งผมก็อยากจะพูดทั้งหมดใน3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1ก็คือเรื่องของว่าเป้าหมายที่เราปรารถนาคืออะไรผมคิดว่าที่บอกยั่งยืนยั่งยืนเนี่ยอยากจะพูดให้มันชัดว่าคำว่ายั่งยืนมันคืออะไรเราจะได้เข้าใจไงครับว่าเราจะเดินไปสู่จุดไหนประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดต่อไปก็คือว่าที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายพูดกันเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นข้อเสนอต่างๆคำถามก็คือว่าข้อเสนอที่เราได้มานั้นเนี่ยมันพอเพียงหรือไม่ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แล้วก็สุดท้ายในประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของว่าที่เราต้องดำเนินเพิ่มเติมคืออะไรผมว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะพูดใน3ประเด็นวันนี้ครับประเด็นแรกที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของเป้าหมายที่เราปรารถนาที่ผมพูดไปก่อนอื่นแล้วก็ว่าไอ้ยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรมันมีความแตกต่างในความยั่งยืนหรือเปล่าผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับว่าอนาคตของการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนที่ถูกตั้งโจทย์มาจากไพพับลิก้าเนี่ยมีอยู่หลายระดับด้วยกันความจริงคือหลายๆคนเนี่ยพูดในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันแต่ผมอยากจะชี้ให้ชัดว่าที่บอกว่ายั่งยืนหลายระดับเนี่ยมันคืออะไรบ้างระดับแรกครับก็คือการที่เศรษฐกิจนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องคือโตได้ต่อเนื่องนี่คือบอกว่ายั่งยืนก็คือโตต่อเนื่องอันนี้หลายประเทศก็สามารถทำได้อย่างเมืองไทยก็โตต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีในปัจจุบันก็มีหลายประเทศอย่างกรณีของจีนอินโดมาเลเซียประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะแล้วตอนนี้ก็กระจายไปที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องผมคิดว่านี่ก็หลายๆคนก็อยากจะให้เราโตต่อเนื่องยั่งยืนก็คือโตไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสามารถในการที่จะขยายตัวแล้วก็นำมาซึ่งรายได้การที่เพิ่มขึ้นของทุกๆคนระดับที่2ครับของคำว่าอนาคตที่ยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่ามีการพูดคุยกันไปโดยเฉพาะในกรณีของTDI ที่มีการสัมมนาเมื่อไม่นานมานี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะโตแล้วก็ก้าวออกจากสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันก็คือกลายเป็นประเทศรายได้ระดับกลางแล้วก็ก้าวไปสู่ความที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นได้อย่างยั่งยืนคำว่ายั่งยืนในข้อนี้ไม่ใช่แค่โตเฉยๆแต่สามารถก้าวข้ามขั้นแล้วไปสู่ความที่มีความรุดหน้าทางเศรษฐกิจมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจนนับว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอีกประเทศนึงอันนี้เราก็เคยเห็นตัวอย่างมาหลายประเทศที่ทำได้ในช่วงที่ผ่านมาเช่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์อันนี้ก็ก้าวไปถึงจุดนั้นได้ญี่ปุ่นก็ทำได้เช่นเดียวกันในช่วง50ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็มีตัวอย่างของบางประเทศที่อยู่จุดนั้นแล้วเช่นกรณีของสหรัฐยุโรปเหล่านี้ก็คือออสเตรเลียเนี่ยก็คือคนที่พัฒนาแล้วแล้วก็ยืนอยู่จุดนั้นได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่พูดในระดับที่2ระดับสุดท้ายครับที่คนพูดกันเรื่องของความยั่งยืนหรือการประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเนี่ยก็คือการประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างการประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นการประสบความสำเร็จที่แม้กระทั่งสหรัฐยุโรปเองโดยเฉพาะสหรัฐในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทำได้แต่ที่ต้องพูดเนี่ยเพราะอะไรเพื่อเราเห็นภาพไหมครับว่าจุดเป้าหมายมันคืออะไรบ้างจุดนี้ที่บอกว่าอเมริกาทำไม่ได้คืออะไรครับอเมริกาทำไม่ได้ก็คือว่าเขาเจอเขารวยแล้วเขามีตึกสูงๆแล้วเขามีรถหรูหราแล้วแต่ว่าเขายังมีปัญหาอีกเยอะมากเลยที่พอไปดูใกล้ๆเนี่ยเราบอกว่าฉันไม่อยากจะเป็นอย่างเธอเช่นอะไรครับไปที่นิวยอร์กสิครับดูขับรถรอบๆก็จะเห็นถามเธออยากให้กรุงเทพเป็นเหมือนนิวยอร์กหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเห็นแต่ละอย่างมีแต่ความดูแล้วทุกข์ใจก็คืออะไรก็คือว่าคนรวยมันก็รวยไปล้นฟ้าคนจนก็จนสุดโต่งนอนอยู่ข้างถนนไม่มีใครเหลียวแลนี่คือที่อาจารย์เถาได้พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของปัญหาความเหลื่อมล้ำเลยบอกกันครับว่าบอกว่าโตอย่างยั่งยืนยั่งยืนในอนาคตเนี่ยมันมีหลายระดับแม้กระทั่งว่ารวยแล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะเป็นก็ได้เราอยากจะประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างแท้จริง
ผมว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะไปและแม้กระทั่งอเมริกาในปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาอื่นอีกเยอะเลยเช่นปัญหา Social Security ของเขาเนี่ยซึ่งอีกไม่นานก็จะเจ๊งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจสวัสดิการสร้างขึ้นมาแล้วแต่ไม่ยั่งยืนแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับว่ามันมีหลายระดับเราจะได้ตั้งเป้าหมายได้ถูกไงครับว่าเราจะเดินไปยังไงประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของว่าข้อเสนอที่เราพูดกันในรอบแรกเนี่ยมันเพียงพอหรือยังผมไม่รู้ว่ามีรอบที่2หรือเปล่าแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วแต่ว่าผมก็ขอเล่าให้ฟังว่าที่เราพูดกันมาเนี่ยผมว่าอยากจะตั้งคำถามณห้องนี้ก็คือว่าเราได้ยินสิ่งต่างๆที่พูดมานักเศรษฐศาสตร์ในการประชุมของ TDI วันนั้นก็ตั้งข้อเสนอหลากหลายอย่างคำถามที่มีอยู่ในใจก็คือว่ามันพอเพียงแล้วหรือยังที่เราจะนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ผมคิดว่านั่นคือคำถามที่สำคัญถ้าเกิดผมอยากจะเปรียบเทียบนะครับ3ระดับที่ผมบอกเนี่ยก็เหมือนกับการเตรียมตัวของนักกีฬาระดับแรกก็คือไป4เกมครับหรือกีฬาจังหวัดกีฬา4เกมระดับที่2เนี่ยไปเอเชียนเกมระดับที่3ก็คือไปโอลิมปิกไป3ระดับนี้แตกต่างกันนะครับเรื่องของการเตรียมตัวถ้าอยากจะชนะในบ้านเราเนี่ยก็ง่ายๆก็ต่อยนักเป็นนักมวยแล้วก็ต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็ใช้ได้อึดๆเขาหน่อยแล้วก็ชกเขาแล้วก็เดี๋ยวเราก็ชนะได้แต่ถ้าเกิดอยากจะไปชนะเอเชียนเกมไม่ได้ง่ายครับก็ต้องตั้งใจเล็กน้อยก็ต้องฝึกฝนเต้นฟุตเวิร์คให้ดีซ้อมต่างๆให้ดีแต่ถ้าเกิดจะชนะโอลิมปิกยิ่งยากขึ้นไปเราก็ต้องเตรียมการยิ่งกว่านั้นเพราะว่าแต่ละคนที่มาเนี่ยเด็ดๆของโลกเท่านั้นแต่นี่คือหัวใจเหมือนกันว่าการพัฒนาที่เราอยากจะบอกว่าไปสู่3ระดับที่บอกนั้นเนี่ยมันก็มีขั้นที่แตกต่างกันความพร้อมที่เราต้องการเพื่อประสบความสำเร็จเหล่านั้นก็จะครอบคลุมมากขึ้นที่อาจารย์เอกนิติพูดวันนี้เรื่องของการคลังที่อาจารย์สุธาภาพูดเรื่องของแรงงานอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการศึกษาที่อยู่เกี่ยวเนื่องกันผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไปสู่ระดับแรกเท่านั้นระดับแรกคืออะไรครับก็คือการนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าคลังมีเสถียรภาพประเทศมีเสถียรภาพคนงานดีเราก็จะช่วยเราโตไปได้เรื่อยๆแต่ถามว่า2อันเนี้ยเพียงพอหรือเปล่าที่จะนำไปสู่เป้าหมายระดับที่2ก็คือการหลุดพ้นจากการอยู่ในบ่วงของการเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าระดับกลางแล้วก็ก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยผมบอกว่ายัง2อันนี้ไม่เพียงพอยังต้องมีอย่างอื่นอีกที่จันทานีบอกเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของคอร์รัปชันเรื่องของความเชื่อกันการร่วมมือกันการกระจายอำนาจต่างๆโครงสร้างความจริงถ้าเกิดพูดเศรษฐศาสตร์สถาบันเนี่ยพูดได้เยอะกว่านี้ผมความจริงตั้งใจอยากฟังอาจารย์เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะมันมีอีกเยอะแยะเลยโครงสร้างกฎหมายสารพัดอย่างแต่นี่คือหัวใจสำคัญที่จะซัพพอร์ตให้เราก้าวไปถึงจุดนั้นได้ถ้าอยากจะรวยอยากจะพัฒนาแล้วเหมือนคนอื่นไร้สาระครับที่จะพูดว่าเราอยากจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนกฎหมายในปัจจุบันที่เรามีเนี่ยก็ยากจะไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกับบอกไงครับว่าผมอยากจะเป็นบิลเลียนแนร์แต่ทุกวันผมก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่เปลี่ยนแปลงมีเท่าไหร่ใช้หมดแล้วจะเอาที่ไหนที่จะเก็บออมใช่ไหมครับซึ่งทั้งนั้นหัวใจก็คือว่าถ้าเกิดเราอยากจะไปก้าวสู่จุดนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนและโครงสร้างสถาบันที่อาจารย์ธานีพูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไปถึงจุดๆนั้นได้ผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญของท่านอาจารย์สมชัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันของข้อเสนอระดับที่3ถ้าเกิดเราอยากจะมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคือไม่ใช่รวยเฉยๆครับแต่รวยอย่างทั่วหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีเนี่ยเราก็ต้องคิดโจทย์เรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของสวัสดิการสังคมผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องทำในการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขั้นที่3ณจุดนี้ผมคิดว่าเราต้องมานั่งถามกันครับว่าแล้วทั้ง4ด้านที่พูดมาเนี่ยมันพอหรือไม่หรือที่เราได้ยินมาในที่ต่างๆเนี่ยมันพอหรือไม่ที่จะนำเราไปถึงจุดนั้นหรือที่เรียกว่าหลุดพ้นในเรื่องนี้ผมคิดว่านักเศรษฐศาสตร์นะครับเก่งเรื่องอะไรครับผมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เราจะเก่งเรื่องอะไรครับเราจะเก่งเรื่องของความทุกข์ครับความทุกข์เต็มไปหมดเลยครับคือทุกข์ปัญหาซ้ายปัญหาขวาเยอะแยะเลยครับส
าสนาพุทธก็บอกไงครับเราต้องนำไปสู่ความหลุดพ้นใช่ไหมครับหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่ยากจนอย่างเราหรือ middle income อย่างเราเนี่ยคำถามคือไอ้ข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันจะนำไปจุดนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่เราได้ยินกันคือความทุกข์ครับความทุกข์ที่เรามีปัญหานู่นปัญหานี่เราก็ได้ยินอีกอันนึงคือไอ้ปื๊ดครับ ไอ้ปื๊ดคืออะไรก็คือต้นเหตุของความทุกข์ที่มันทำให้เราอยู่จุดนี้พยายามโทษว่าไอ้ปื๊ดอยู่ไหนนี่อยากจะรู้ว่าใครมันคือไอ้ปื๊ดเพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะได้ความจริงเราไม่ได้อยากจะได้ทำอะไรกับไอ้ปื๊ดหรอกแต่อยากจะบอกว่าไอ้ปื๊ดไม่ใช่เรานี่คือประเด็นอยู่ตรงนั้นคือไอ้เรื่องของความทุกข์ที่เต็มไปหมดกับไอ้ปื๊ดที่มันหลบอยู่ตรงไหนเนี่ยผมว่าเราพูดกันเยอะมากเลยในเมืองไทยแล้วก็คือไอ้ปื๊ดไม่ใช่เราเนี่ยเราก็พูดเยอะเป้าหมายเราก็พูดเยอะนะครับที่บอกว่าสิ่งที่เราอยากจะสำเร็จคืออะไรเพราะว่าทุกคนก็อยากจะขายฝันว่าเราจะพัฒนาแล้วเราจะเป็นประเทศที่รวยเหมือนกับคนอื่นเขาผมว่าอันนี้เราก็พูดกันเยอะโจทย์คำว่ายั่งยืนนี่ก็พูดกันบ่อยมากผมมั่นใจเลยว่ามีสัมมนาอย่างนี้เยอะมากแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรแล้วที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยมันพอหรือเปล่าที่เราจะเอาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นผมว่านี่คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าเวลาไปสัมมนาต่างๆเนี่ยผมก็ถามตัวเองเสมอว่าผมได้ยินพอหรือเปล่าที่จะเอาประเทศไทยออกจากสิ่งที่เราอยู่ในวังวนในปัจจุบันผมคิดว่านั่นคือคำถามหลักๆเพราะว่าเรื่องทุกข์เราก็รู้ข้อมูลเราก็รู้ปัญหาอยู่ตรงไหนเราก็พูดกันเยอะความที่เราอยากจะไปไหนเราก็รู้แต่ที่เราอยากจะรู้จริงๆคือว่าเราจะเอาหัวมารวมกันแล้วก็นำไปสู่คำตอบที่นำไปสู่ทางของความหลุดพ้นหรือเปล่าจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ผมคิดแล้วทั้งหมดนี้ก็จะนำมาถึงสิ่งที่จะพูดในข้อที่3ต่อไปซึ่งจะเป็นคำถามที่อยากจะถามตนเองครับว่ามันยังขาดอะไรแล้วก็เราจะเดินอย่างไรเพื่อให้บรรลุถึงจุดนั้นซึ่งในจุดนี้ผมคิดว่าเราเนี่ยต้องกลับมานั่งคิดครับนั่งคิดก็คืออะไรผมอยากจะเปรียบเทียบอีกอันนึงให้เห็นภาพถ้าเกิดบอกอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง3ระดับที่เราพูดกันไปเนี่ยโดยเฉพาะระดับที่2และ3ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับการสร้างตึกครับสร้างตึกคืออะไรคือในปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ตึก10ชั้นอาคารสูง10ชั้นแต่ถ้าเกิดเราจะพูดว่าเราอยากจะสร้างบ้าน60ชั้นหรือตึก60ชั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคืออะไรก็คือว่าเราไม่สามารถต่อขึ้นไปเรื่อยๆจาก10ชั้นเป็น60ชั้นได้เพราะเราต้องกลับลงไปที่รากฐานแล้วก็สร้างมันใหม่ขึ้นมานี่คือหัวใจของว่าถ้าเกิดอยากจะสำเร็จจริงๆครั้งนี้เราไม่ใช่ต่อยอดของปัจจุบันแต่เราต้องกลับลงไปข้างล่างแล้วก็สร้างฐานใหม่แล้วก็หลังจากนั้นเราสร้างจากกราฟอัพขึ้นใหม่อีกรอบนี่คือหัวใจที่อาจารย์ธานีกำลังบอกก็คือเรื่องของเศรษฐศาสตร์สถาบันต่างๆก็คือการสร้างสถาบันที่อยู่ล่างๆเนี่ยให้มันแน่นหนาเพื่อที่ว่ามันจะซัพพอร์ต60ชั้นได้ถ้าไม่งั้นขอบอกเลยคือความฝันทั้งนั้นอยู่บ้าน10ชั้นบอกฉันจะมี60ชั้นแต่ไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรแม้แต่อย่างเดียวข้างล่างเนี่ยพูดเท่าไหร่นะครับขอบอกเลยว่าไม่มีทางสร้างได้สร้างไปถึงชั้นที่10มันก็ถล่มลงมาใส่อีกทีนึงเพราะฐานมันไม่ซัพพอร์ตซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหัวใจสำคัญไงครับว่าที่เราต้องกลับมาคิดถึงเรื่องของคำว่ารีดีไซน์ฟาวเดชั่นของเราครั้งสำคัญต้องคิดใหญ่ๆว่าเราจะปรับพื้นฐานของเศรษฐกิจยังไงเพื่อเราจะก้าวไปจุดนั้นได้ซึ่งในจุดนี้ผมขอเล่าให้ฟังว่ามีหลายเรื่องถ้าเกิดพูดเร็วๆก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่เราต้องยกเครื่องใหม่หมดเลยประเทศไทยจะก้าวไปยังไงถ้าเกิดกฎหมายเราเนี่ยยังล้าหลังอยู่50ปีทุกฉบับที่ใช้เนี่ยเก่ามากแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจระบบการเงินระบบตลาดทุนที่เราต้องพัฒนาต่อไปตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับอาจารย์ท่านบอกว่าเรารวยเยอะในขณะนี้แต่ว่าเราก็ยังต้องทำอีกเยอะเลยเพื่อให้มันเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเศรษฐกิจไทยได้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งอันนี้ก็สำคัญที่พูดไปแล้วรถไฟต่างๆอันนี้ก็ต้องทำเชื่อมโยงต่างๆเรื่องของคอร์รัปชันที่ต้องแก้ให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดไม่แก้คอร์รัปชันอย่างที่อาจารย์ธานีบอกก็ไม่มีทาง
เพราะมันต้นทุนที่สูงที่เราจะก้าวขึ้นไปมันก็บ่อนทำลายกับเสาะรากฐานของเรารากฐานไม่แข็งก็ขึ้นชั้นที่30ไม่ได้ป่วยการจะพูดถึงชั้น60และสุดท้ายครับการเมืองก็ต้องเปลี่ยนการเมืองอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วครับเพราะการเมืองที่นิ่งไม่พอก็เป็นรากฐานที่ไม่ดีพอสำหรับสิ่งที่เราอยากจะไปถึงขณะนั้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราต้องกลับมานั่งคิดเรื่องของรีดีไซน์ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรบ้างแล้วทั้งหมดนี้ผมคิดว่ามันมีอีกการหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นทั้งหมดนี่คือพูดถึงฐานรากว่าทำฐานรากที่เข้มแข็งได้ยังไงแต่ผมคิดว่าอีกอันนึงที่สำคัญพอกับสร้างฐานรากที่ดีก็คือว่าเราจะสร้างเครื่องจักรหรือว่าทีมที่จะเอาเราขึ้นไปชั้น60ได้อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างฐานรากอย่างเดียวแต่มันไม่มีทีมจะพาเราขึ้นไปเราก็เป็นตึกที่ฐานสวยครับฐานสวยคืออะไรก็เป็นพีระมิดอ่ะคือว่าฐานแน่นหนามากเลยแต่ว่ามันไม่มีใครพาเราขึ้นไปข้างบนซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียกว่าคือ engine of the future คืออนาคตของเราที่จะเอาเครื่องจักรตัวเนี้ยที่นำไปสู่อนาคตที่สวยดีขึ้นการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนำพาเราไปสู่ดวงดาวที่เราคาดฝังไว้ซึ่งในจุดนี้ผมคิดว่ามันจะนำมาสู่องค์ประกอบที่สำคัญที่3ด้านที่อยากจะพูดต่อไปอันที่1ผมคิดว่าก็คือภาคเอกชนที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมภาครัฐที่ต้องสนับสนุนและก็ตัวเราเองด้านแรกครับสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยเฉลียวใจเกี่ยวกับเรื่องภาคเอกชนไทยในปัจจุบันก็คือว่าเอกชนไทยเก่งมากผมขอพูดแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่แบงก์ชาติใช่ไหมครับเป็นคู่เขย กับอาจารย์เอกนิติไปที่ไหนมาไหนด้วยกันครับคนหนึ่งก็พูดการคลังผมก็พูดการเงินตอนนี้ได้ขอออกมาดูโลกครับไปอยู่ภาคเอกชนครับแต่อยู่เอกชนมันดีตรงไหนรู้เปล่าครับมันเห็นว่าเอกชนเป็นยังไงแล้วหลังจากเห็นเอกชนว่าเป็นยังไงเนี่ยมันทำให้เกิดความหวังขึ้นมาครับมันทำให้เกิดความหวังอะไรมันเกิดความหวังว่าเอกชนไทยเนี่ยขอบอกเลยว่าดีมากๆถึงระดับเพราะอะไรเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราอ่ะมีบริษัทอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกจำนวนมากที่เราไม่ทันเฉลียวใจเชื่อไหมครับเมืองไทยไม่มีทูน่าที่ประเทศไทยนะครับมันจะหมดไปแล้วแต่เราเป็นทูน่าอันดับหนึ่งของโลกครับก็คือไทยยูเนนฟรอเซนเราเป็นประเทศที่มีบริษัทที่ผลิตขวดน้ำพลาสติกเนี่ยอันดับสองของโลกบางทวีปเราก็อันดับหนึ่งของโลกแต่รวมๆเน็ตๆรวมกันคืออันดับสองของโลกก็คือบริษัท IVL เราเป็นประเทศที่มีบริษัทที่อยู่ใน Fortune 100ก็คือ PTTแล้ว PTT ตอนนี้ก็กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเรามีบริษัทที่ผลิตอาหารเก่งที่สุดของโลกคนหนึ่งผมมั่นใจเลยท็อปคนหนึ่งของโลกเช่นกันก็คือ CP ผลิตไก่นะครับขอโทษผลิตได้ดีมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าเขาผลิตได้ดีแค่ไหนเรามีบริษัทที่เป็นน้ำตาลอันดับ2ของโลกก็คือมิตรผลเรามีบริษัทที่เป็นห้างสินค้าที่ตอนนี้ก็ก้าวการไปสู่ globaldepartment store ก็คือเซ็นทรัลตอนนี้เซ็นทรัลซื้อ4สาขาในอิตาลีสวยทั้งนั้นครับขอโทษไม่ใช่ไปซื้อห้องแถวนะครับไม่จริงเลยเขาซื้อแบบสวยหรูประเภทที่ถ้าเกิดมาตั้งกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องอยากจะไปเดินแล้วเดินอีกประเภทผมไม่รู้ว่าที่ไหนมันจะสู้ได้เพราะมันไม่มีที่ไหนสู้ได้ทางอันที่ผมไปเห็นมาแต่นั้นสวยมากคือเราไม่ได้ไปซื้อของถูกๆซื้อของดีเลยทีเดียวและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีบริษัทที่ทำเรื่องของชิ้นส่วนที่ดีมากตอนนี้ก็มีสาขาเยอะไทยซัมมิตเป็นต้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปูนใหญ่ของเราก็เก่งมากเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลชั้นหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดอุตสาหกรรมต่างๆของเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูรายบริษัทนะครับเราก็ชั้นหนึ่งของโลกหลายเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่เป็นสองรองใครเรื่องของอาหารอย่างที่บอกไปแล้วเราก็ดีมากเรื่องของรถยนต์รถปิกอัพเนี่ยเราก็เบอร์หนึ่งของโลกเรื่องของสื่อโฆษณานะครับเราก็ใช้ได้นะครับโฆษณาบริษัทโฆษณาของเมืองไทยในด้านรางวัลอันดับหนึ่งของโลกบางบริษัทแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสถาปัตย์เราก็เก่งพวกดีไซน์ต่างๆเนี่ยสถาปนิกเราก็เก่งมาก
เรื่องของแม้กระทั่งพวกภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราได้รางวัลเรื่อยๆแม้กระทั่งลำยองเนี่ยก็เด็ดขาดมากช่วงหลังๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็คือว่าเราเนี่ยก้าวไปไกลผมเลยบอกให้ฟังไงครับว่าเอกชนไทยในปัจจุบันเนี่ย private sector ของเมืองไทยเนี่ยมันก้าวไปถึงระดับนึงแล้วแล้วก็มีความเข้มแข็งอยู่ในภาคเหล่านี้อย่างยิ่งซึ่งบริษัทเหล่านี้กำลังก้าวไปสู่ขั้นที่3ครับก็คืออะไรก็คือว่าการไปสู่ขั้นที่จากการผลิตเพื่อการทดแทนผลิตเพื่อส่งออกตอนนี้กำลังก้าวไปสู่การที่ออกไปเป็น global company แล้วตอนนี้ก็เกิดขึ้นอย่างหลากหลายมากบริษัทเหล่านี้อีกอย่างนึงที่คนไม่ทันคิดครับที่เขาชอบพูดกันว่าเมืองไทยทำนวัตกรรมไม่ได้การสัมมนาเนี่ยผมก็ได้ยินมาว่าเมืองไทย R&D ต่ำมากแต่ขอถามนะครับถามจริงๆเถอะถ้ามันต่ำมากๆไอ้บริษัทเหล่านี้มันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ยังไงมันเป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงถ้าเกิดมันไม่มีนวัตกรรมไม่มีความสามารถจริงๆคำตอบก็คือเขามีจริงครับแต่เราไปคำนวณไม่ถูกเท่านั้นเองเราหาจุดนั้นไม่เจอขอบอกนะครับว่า CP เนี่ยผมไปเยี่ยมบริษัทของเขามาที่ปักกิ่งเขาเลี้ยงไก่ทราบไหมครับปกติเนี่ยเราคิดว่าเลี้ยงไก่เนี่ยเอาลองคิดอยู่ในใจสิว่าคนหนึ่งเลี้ยงไก่ได้กี่ตัวไก่ไข่ไก่ไข่คิดดูว่าเลี้ยงได้กี่ตัวมีอยู่ในใจแล้วใช่ไหมครับเขาเลี้ยงคนหนึ่งเลี้ยงได้150,000ถึง160,000ตัวครับหนึ่งคนนะครับเลี้ยงได้150,000ตัวผมแค่จับไก่เข้าเล้าผมก็แย่แล้วจับได้10ตัวก็ถือว่าเก่งแต่เพราะอะไรครับเพราะเขาเข้าใจเรื่องไก่ดีมากบางคนบอกว่าทรมานไก่แต่ผมไปดูมาแล้วเขาก็ใส่ไก่ใส่คอนโดต่างๆแล้วเขาบอกว่าไก่เนี่ยทำงานหนักตอนหน้าสปริงครับเขาก็ค่อยๆเปิดไฟเพิ่มจาก7ชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงครึ่ง8ชั่วโมง8ชั่วโมงครึ่ง9ชั่วโมง9ชั่วโมงครึ่ง10ชั่วโมงแล้วก็คงอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไก่ไข่ก็เลยคิดว่ามันเป็นสปริงไทม์ forever แล้วมันก็ไข่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 ตลอดเวลาไข่อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะว่ามันนึกว่าเป็นช่วงสปริงแล้วแต่ทำไมเพราะว่าทั้งหมดนี่แค่หนึ่งในนั้นแต่นี่คือความเข้าใจไก่อย่างลึกซึ้งของ CP ที่ทำให้ผลผลิตมันเยอะถึงขนาดนี้ได้แต่ทั้งหมดมันไม่ได้มาเพราะว่าโชคดีนะครับมันมาจากนวัตกรรมอย่างยิ่งที่เขาไปซื้อมาบ้างขนควายหาเองบ้างแล้วทุกบริษัทที่ผมบอกไปเนี่ยนวัตกรรมชั้นหนึ่งของโลกเท่านั้นไม่งั้นเขายืนอยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่หัวใจของเราสิครับก็คือว่าทำยังไงที่จะทำให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยทำได้มากขึ้นแล้วมีบริษัทเหล่านี้มากๆขึ้นอีกนี่คือคำถามเลยแล้วคนเหล่านี้เขาจะเป็นหัวหอกซึ่งประเด็นที่3ที่อยากจะบอกต่อไปก็คือว่าบริษัทเหล่านี้กำลังโชคดีโชคดีก็คือว่า AEC ที่กำลังเปิดขึ้นมาเนี่ยกำลังเปิดกว้างให้เขาอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งเขาเนี่ยเขามีความแตกต่างเรื่องนวัตกรรมกับคู่แข่งประมาณ 15-20 ปีผมไปประเทศเพื่อนบ้านมานะครับไม่ใช่แค่ CP ไม่ใช่แค่ตัวของปตท.เท่านั้นแต่แม้แต่นิติพลทุกความสวยเป็นไปได้เคยได้ยินไหมครับหรือวุฒิศักดิ์รู้จักไหมครับวุฒิศักดิ์ความสวยรอไม่ได้เขาไปตั้งสาขาหมดแล้วแถวๆนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีนวัตกรรมก่อนประเทศเหล่านี้มา15ปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีนวัตกรรมที่นำกับเขาไปแล้ว15ปีเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะออกไปแล้วก็ฉกฉวยโอกาสเหล่านี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถนำหน้าได้อันนั้นคือหัวใจเลยคือว่าเราต้องทำให้เอกชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเราไปสู่ชั้นที่60ให้ได้ผมว่านั่นคือหัวใจประเด็นที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงองค์ประกอบที่2ก็คือบทบาทของภาครัฐเราชอบไปโทษเขาเขาเป็นคนที่น่าสงสารโทษเขาว่าทำไมรัฐบาลไม่ทำอยู่อย่างนี้แต่ขอบอกเลยนะครับว่าเราอะพลาดไปพลาดตรงไหนครับเพราะเราไปคิดผิดครับว่าคำตอบของประเทศไทยอยู่ที่รัฐบาลคำตอบไม่อยู่ที่รัฐบาลเลยครับเพราะรัฐบาลขอบอกนะครับว่าเก็บตังค์ก็เก็บได้น้อยแถมมีภาระเยอะอีกต่างหากแถมมีโครงการนู่นนี่โครงการประชานิยมอีกกินเงินเข้าไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่มีความสามารถหรอกครับที่จะมาขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้แค่อยากจะทำโครงการ2ล้านล้านนี่ก็ถือว่าหรูเต็มที่แล้วก็คือว่ากระเบียดกระเสียดแล้วต้องทำในรอบ7ปีครับ
ประเทศอื่นผมเคยได้ยินนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยทำโครงการอินฟราสตรักเจอร์ปีเดียวเท่ากับ7ปีของไทยครับนี่คือเมืองนึงเท่านั้นแต่เมืองไทยต้องทำค่อยๆทำไป7ปีเพราะเราไม่ค่อยมีตังค์งั้นอย่าหวังครับผมบอกเลยว่าอย่าไปหวังอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะเป็นพระเอกเพราะไม่งั้นเราก็จะโทษเขาเป็นไอ้ปื๊ดอยู่เสมอว่าทำไมไอ้ปื๊ดไม่ทำงานแต่ความจริงเนี่ยบทบาทจริงๆเขาไม่ใช่ตัวพระเอกครับเขาเป็นคนที่ต้องสนับสนุนที่ต้องปลดปล่อยให้เอกชนเนี่ยสามารถวิ่งขึ้นไปถึงชั้น60ได้ผมว่านี่คือทีมไทยแลนด์ที่เราต้องพูดกันคือเอกชนไปข้างหน้าเพราะมันเก่งมันมีความสามารถแต่รัฐบาลเนี่ยต้องเล่นบทบาทของผู้สนับสนุนที่ถูกต้องแล้วอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดคั้นกับเขาว่าเขาต้องทำเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะรัฐบาลไม่มีทางทำได้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่รัฐบาลเป็นคนทำให้ประเทศเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะรัฐบาลอย่างมากก็คือ 20% ถ้าเกิดเก็บหมดอย่างที่ฝรั่งเศสทำนะครับเขาก็จะขอโยกย้ายซิติเซนชิพไปถืออยู่รัสเซียแทนอันนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นบทบาทของภาครัฐที่เราคิดว่าเราอยากจะได้คืออะไรครับผมขออีกสัก 4-5 นาทีแค่นั้นบทบาทที่1ผมคิดว่าเราต้องการแผนที่ชัดเจนว่าเราจะขายอะไรเราจะเป็นอะไรเอกชนคิดได้เรื่องนี้ไม่ได้เอกชนเนี่ยมีหน้าที่ทำมาหากินไปแต่รัฐบาลเป็นคนที่ต้องวางผังว่าทุกคนจะเดินไปพร้อมๆกันยังไงเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนหรือว่าอินโดจีนทำคอนเนคทิวิตี้ต่างๆเพื่อให้ไทยเนี่ยเป็นหับของการผลิตทุกอย่างก็พูดให้ชัดมาหรืออยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นประตูของจีนตะวันตกออกสู่โลกเหมือนกับที่ฮ่องกงเป็นจีนประตูของจีนตะวันออกสู่โลกแล้วเขาก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นมาได้ก็พูดให้ชัดแล้วก็ทำให้ชัดแล้วโครงข่ายต่างๆก็ทำให้ชัดขึ้นมาเราจะเป็นใครก็บอกมาขอโทษนะครับนัดถามวันนี้รัฐบาลว่าเมืองไทยจะเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบได้เพราะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมืองไทยจะเป็นอะไรผมบอกเลยว่าทางที่ดีเราคือเรามีต้องเล่นเกมล่ารางวัลนะครับก็คือเรามีเรียบร้อยแล้วเราเป็นที่หนึ่งอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปบอกว่าอันต่อไปเราจะเป็นอะไรเช่น medical hub รัฐบาลก็ทำนโยบายต่างๆเพื่อให้เราไปสู่การเป็น medical hub ให้ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเป็นทางconnectivity ของเอเชียเป็นคอริดอร์ East West เนี่ยก็ทำมันเต็มที่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ไปสู่เป้าหมายต่อไปผมคิดว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยทำได้แล้วก็เป็นบทบาทที่เราควรจะเรียกร้องจากเขาอันที่สองที่เขาต้องทำก็คือว่าเขาต้องช่วยพัฒนาผู้เล่นของเราให้มากขึ้นไปอีกเอกชนเนี่ยเก่งจริงแต่ว่ายังต้องช่วยพัฒนาอีกเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเก่งเป็นกลุ่มๆเท่านั้นแต่ว่ามีเยอะที่จะสามารถก้าวสู่จุดนั้นได้ซึ่งจุดนี้ผมคิดว่าเขาต้องช่วยเช่นเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยถ้าเกิดบอกเอกชนบางบริษัททำดีแล้วแต่รัฐบาลก็ต้องช่วยด้วยเพราะอะไรผมเคยเห็นมาตัวอย่างที่กรณีของเยอรมันเขาบอกนี้นะครับเขาบอกว่าเพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันได้เนี่ยรัฐบาลเอกชนมหาลัยร่วมกันจัดตั้งสถาบันที่ชื่อฟรอนโฮเฟอร์สถาบันนี้เป็นคนทำ MP3 ของโลกขึ้นมา MP3 ที่เราใช้กันตลอดเวลาเนี่ยก็คือสถาบันนี้เป็นคนทำเขาจ่ายคนละ1 ใน 3ครับแล้วสิ่งที่สถาบันนี้ทำไม่ได้ทำวิจัยขึ้นหิ้งแต่ทำวิจัยเพื่อสร้างผลิตผลใหม่เพื่อให้เยอรมันไปขายในโลกได้อันนั้นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการคิดว่าถ้าเกิดเอกชนและนวัตกรรมบางส่วนไปดีแล้วรัฐบาลจะมาช่วยเสริมไอ้โครงการนวัตกรรมต่างๆเหล่านั้นได้ดีอย่างไรและไอ้ R&D ที่บอกอยากจะจ่ายใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมาช่วยส่วนนี้แล้วเราก็ต้องปลดปล่อยมหาลัยของรัฐจากการที่เป็นวิจัยแล้วเพื่อการเป็นรอสอเป็นศาสตราจารย์นำไปสู่การเป็นวิจัยเพื่อทำให้เราเข้มแข็งและแข่งขันได้ผมคิดว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งแม้กระทั่ง SME เราก็ต้องพัฒนามันขึ้นมาผมว่านี้แบงก์เองทำไม่ได้แบงก์ก็ช่วยถึงระดับหนึ่งแต่รัฐบาลต้องทำเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมีโครงการชัดเจนเรื่องของ SME Guarantee Scheme ซึ่งรับประกันเก็บภาษีมานะครับแต่ไปช่วยค้ำประกันให้ SME เนี่ยกู้ยืมได้เพื่อสร้างผู้เล่นรายต่อไปไงครับจะได้มีสตีฟจ็อบส์อีกคนนึงในเมืองไทยขึ้นมาผมคิดว่านี่ก็สำคัญดีกว่าไปทำ SME แบงก์ผมมั่นใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลซัพพอร์ตได้เช่นกันพอหลังจากนั้นพอทำตัวนี้เสร็จการสร้างผู้เล่นเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็ต้องทำเรื่องของการสร้าง environment ต่างๆที่เอื้อ
ให้เอกชนไปได้อย่างที่เราพูดไปแล้วกฎหมายเรื่องของวินัยการเงินการคลังโครงสร้างพื้นฐานกฎเกณฑ์ต่างๆและขณะเดียวกันเนี่ยการเอื้อให้เอกชนไปสู่นอกประเทศไทยได้มากขึ้นซึ่งวันนี้เราพูดกันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำกันมากที่เรียกว่า BYI เอาบ่าวผมว่านี่ก็จะช่วยมากเพราะเอกชนกำลังก้าวไปยี่ถูหาแล้วต่อไปเอกชนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่นำพาประเทศไทยไปสู่ชั้น60ทำไมเราจะไม่เอื้อให้เขายึดให้ดีขึ้นแล้วเราขึ้นสู่ชั้น60ให้ดีขึ้นผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราก็ต้องกลับมานั่งคิดเช่นเดียวกันแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำอีกอันนึงก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นความล้มเหลวของตลาดที่เอกชนช่วยไม่ได้ก็คือการสร้างสังคมที่อยู่ดีกินดีแล้วก็ทั่วถึงอย่างที่อาจารย์สมชัยพูดไปก็คือระบบสวัสดิการที่พอประมาณกับประเทศไทยแล้วขณะเดียวกันก็คือเรื่องของความอยู่ดีกินดีที่เราจะทำไงจะพัฒนาชนบทขึ้นมาให้ได้ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยเอกชนอย่าไปคาดหวังจากเขาเช่นกันเพราะว่าเอกชนเองเขาก็ทำมาหากินปล่อยเขาทำมาหากินไปหาภาษีให้รัฐบาลแล้วคุณเอกนิติก็จะเก็บภาษีเขาแล้วก็เอาไปสู่แต่ไม่ใช่ให้อปทใช่ไหมครับเอาไปสู่การที่ทำโครงการสวัสดิการดีๆให้กับประชาชนแล้วก็ไม่เอาไปรุ่ยฉุยแฉกในโครงการประชานิยมผมว่านี่คือทีมไทยแลนด์ที่เราต้องพูดถึงและที่สำคัญครับเราต้องคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอาเอกชนมาใช้ได้ยังไงเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่เอกชนครับรัฐบาลมีเงิน 20% ของ GDP ในขณะที่เอกชนมีเงิน80เยอะกว่านั้นแยะกู้มาได้ก็เกินกว่า100ด้วยเพราะฉะนั้นคือว่าเงินทั้งหมดอำนาจในการทำสิ่งต่างๆอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งที่อาจารย์พูดว่าชุมชนเนี่ยการเงินชุมชนเนี่ยถ้าให้เอกชนช่วยกันทำในลักษณะของ CSR เนี่ยแบงค์ต่างๆก็มาช่วยกันทำได้ดีอย่างยิ่งประเทศชาติก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าคำถามคือจะเอาเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งพาร์ทเนอร์ในการทำการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าขึ้นสู่ชั้น60ได้อย่างไรซึ่งในจุดนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมานั่งคิดแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวของเอกชนเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดเขามาช่วยกันทำเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดกำลังอย่างยิ่งในตัวเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะช่วยลดภาระให้กับรัฐบาลไปถึงระดับนึงและพอสุดท้ายครับที่รัฐบาลที่เราควรจะเรียกร้องจากรัฐบาลจริงๆก็คือ execution ของรัฐบาลคำว่า planning ขอให้เลิก plan แล้ว ning เนี่ยขอให้เลิกขอให้ทำจริงสักทีเถอะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าเก่งเรื่องการทำแผนแต่ทำแล้วหยุดแล้วเก่งเรื่องการทำแผนคือแผนไม่กระทั่งแผนที่บอกนะครับแผนพัฒนาประเทศชาติเนี่ยฉบับที่11แล้วใช่ไหมครับ1นาทีโอเคแผนที่11แล้วเนี่ยขอโทษก็คือรัฐบาลคิดมาแต่ไม่เคยทำธุรกิจแล้วประเทศชาติมันจะเจริญได้ยังไงที่มาเลเซียเนี่ยเขาเอาเอกชนไปช่วยทำแผนครับแผนมาเลยนำไปสู่การก้าวหน้าไงครับแล้วพอสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนจริงๆก็คือตัวเราเองเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้แหละเราจะจมอยู่กับความทุกข์ที่มีอยู่มากมายที่เราช่วยกันพูดอยู่กับสมุทัยหาไอ้ปื้ดอยู่นั่นแหละแต่เราไม่นำไปสู่ความหลุดพ้นเราต้องเชื่อว่าเราทำได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมมั่นใจกับประเทศไทยก็คือว่าประเทศไทยเรามีดีเยอะมากเรามีทุกอย่างเรามีศักยภาพขอให้เราช่วยกันเนี่ยสื่อในห้องนี้ก็ช่วยได้ชี้ในทิศทางที่ถูกเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็ต้องไปทางนั้นแล้วถ้าเกิดเราช่วยกันเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเราจะทำได้อย่างดียิ่งแล้วที่น่าเสียดายเสียใจที่สุดคืออะไรรู้เปล่าครับถ้าเกิดเราไม่ทำก็คือเราเกิดมาหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเรามัวแต่ตบตีกันอยู่เรามัวแต่ทำนู่นทำนี่อยู่พอสุดท้ายไอ้เพื่อนข้างบ้านชื่อมาเลย์มันไปก่อนหน้าเราไปละเพื่อนข้างบ้านชื่อจีนแต่ก่อนอยู่ล้าหลังเยอะตอนนี้เขาเท่าเราแล้วครับอีกไม่นานเขาก็จะเกินหน้าเราไปละแม้กระทั่งพม่าซึ่งตามหลังเราอยู่50ปีที่เราบอกกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวัง10ปี20ปีข้างหน้าเขาจะไปก่อนเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไม่หยิบฉวยโอกาสที่เปิดให้กับเราขณะนี้แล้วผมคิดว่าทั้งหมดมันจะเริ่มได้ถ้าเกิดเราเริ่มจากความรู้สึกว่าเราทุกคนทำได้แล้วเราจะไปช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเนี่ยไปในทิศทางที่ผมบอกครับขอบคุณครับครับขอบคุณดร.กอบศักดิ์มากนะครับก็ทางออกของเราอาจจะต้องมองประเทศไทยเป็นทีมทั้งทีมนะครับอย่าโทษกันไปโทษกันมานะครับครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดของเรามากๆนะครับจริงๆผมคิดว่า
เรื่องระยะกลางระยะยาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วเรามีเวลาที่จำกัดมากๆเลยที่ทำให้เราไม่สามารถพูดทุกเรื่องได้ภายในเวลาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับ2ชั่วโมงนิดๆเนี่ยนะครับครับก็ผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากเวลาเราไม่เหลือแล้วนะครับเราอาจจะต้องข้ามรอบ2ไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะให้วิทยากรของเราท่านใดเนี่ยช่วยคลายความสงสัยในจุดไหนเนี่ยนะครับขอเชิญเลยนะครับในเวลาอาจจะได้สัก5นาทีนะครับครับมีท่านใดไหมครับไม่มีนะครับ แต่เดี๋ยวจะไปถามข้างนอกหรือเปล่า โอเคนะครับก็ถ้าอย่างนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตขอปิดการเสวนาวันนี้เลยแล้วกันนะครับเข้าใจว่าวิทยากรทุกท่านเนี่ยยังกลับไม่ได้แน่ๆเลยนะครับมีคำถามแต่ไม่กล้าถามกันในฟลอร์เนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรของเราทุกท่านมากๆนะครับก็ได้ประเด็นที่น่าสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องของระยะกลางระยะยาวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเราก็คงจะต้องช่วยๆกันพูดต่อไปนะครับเพื่อให้มีความคิดความคำนึงถึงในสังคมไทยให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ